กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระเองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะกราบขอโอกาสเดินในพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูปลัดเพลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดของปัจจุบันนี้พร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกลูกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจที่ท่านกำลังรับฟังและรับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999แล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีสังฆทานธรรมทั่วประเทศที่สามารถออกได้รายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญดำเนินกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนาดมโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อครูปลัดไปลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้รายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดแห่งวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นทากาของกระทรวงการทหารเราเช่นเดียวกันแล้วก็อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งทีมงานธรรมสว่างใจท่านทีมงานทีวีทั้งหลายรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาอันนี้เป็นรายการสดเพราะนั้นสาธุชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องธรรมะการปฏิบัติธรรมต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1164024961164เรียกว่าคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญญาติโยมได้พบกับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับกราบนมัสการพ่อครับขอท่านพระธรรมการ ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV แล้วก็สถานีวิทยุโดยทั่วไปที่มีเครือข่ายก็ญาติโยมก็ติดตามกันมาอยู่เป็นประจำในช่วงเข้าพรรษานี้ก็โยมก็มาบอกว่าน่าจะต้องงดเหล้าเข้าพรรษากันบ้างทุกที่ก็รณรงค์ตามวัดต่างๆอันนี้เราจะลดจะละกันได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็สิ่งที่มันดีแม้แต่เล็กน้อยก็ขอให้กระทำตามหลักพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสว่าความดีแม้เล็กน้อยก็ควรทำนะเหมือนในน้ำที่ฝนที่เขาบอกว่าโบราณเขาเปรียบเทียบว่าน้ำฝนที่หยดลงไปในตุ่มแม้ทีละหยดหยดก็เต็มตุ่มได้ฉันใดไอ้คุณงามความดีทำทีเล็กน้อยมันก็เต็มได้ฉะนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรทำฮะควรจะละในสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญนะฮะเพราะว่าการดื่มเมาจนขาดสตินั้นมันก็เป็นเรื่องของอบายมุขเป็นเหตุของความทุกข์อบายแปลว่าไม่สบายเห็นไหมมุขแปลว่ามุขะมุขะแปลว่าปากทางของอันนี้ของอบายของปากทางของความทุกข์นั่นเองนะฮะอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันจะยับยั้งชั่งใจอย่างไรแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเรามีสติเห็นไหมสุรานั้นมีโทษ6ตามหลักของพุทธศาสนาถ้าผูกเป็นภาษิตก็จำง่ายบอกว่าอะไรอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนที่หาย1สินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาเฉา5หน้าด้านนักหนาวเวลาเมา6โง่ขาวปัญญาหดหมดสิ้นเลยใช่ไหมอาจารย์มีดีสักข้อไหมไม่มีเลยไม่มีดีสักข้อหนึ่งครับแล้วเราทุกวันนี้จะไปเช้าหาเย็นเฮข้ามเซดึกสางสว่างซ้ำหัวตำดินทำมาหากินทันเพื่อนไหมอาจารย์นะครับพูดจะเอาหัวตำดินนะฮะใช่ไหมทำมาหากินไม่ทันเพื่อนขนาดทุกวันนี้ทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตเงินยังช็อตไม่ทันใช้เลยหมดแต่เปียกหัวทำดินอยู่มันก็คงไม่ทันนะคงจะมีปัญหานะนี่สำคัญตรงนี้จากนั้นเราเป็นชาวพุทธพุทธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะฮะใช่ไหมเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตามที่เราเรียกพระพุทธองค์ว่าพุทโธหรือว่าพุทธะใช่ไหมครับเป็นโลกวัตถุเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกแล้วอะไรแล้วเนี่ยท่านทรงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามถ้าเราไม่ทำตามถือว่าเป็นศิษย์นอกครูไหมครับ
เป็นศิษย์นอกครูใช่ไหมเดี๋ยวจะเก่งเกินครูรู้คนจะไปจนใจเองนะมีเยอะไหมฮะเก่งเกินครูรู้คนอ่ะเยอะเลยครับจนใจเองนะนั้นครูบาอาจารย์ท่านอะไรถ้าเหมือนโบราณเขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคนโบราณจะเปรียบเทียบอาบน้ำร้อนมาก่อนคือมีประสบการณ์มาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมามากมายท่านก็มาเปรียบเทียบให้ฟังเพราะเคยผ่านมาแล้วบางอย่างนี่เราจะต้องไปพิสูจน์ทำตามก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเชื่อหรือว่าใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะโดยที่ว่าไม่ต้องไปทำตามพิสูจน์ถึงขนาดที่อะไรคนก่อนๆเก่าๆก็ทำอ่ะนะไม่จะเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เหมือนที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้เราจะต้องไปทำให้ตรัสรู้แบบพุทธเจ้าถึงจะเชื่อไหมก็ไม่ได้ไม่ใช่มาทำไม่ได้ขนาดนั้นทีนี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุผลที่พุทธเจ้าบอกทรงตัดแล้วทรงแสดงว่าเราไม่คิดว่าไม่ให้ใครมาเชื่อโดยที่ไม่พิสูจน์ใช่ไหมต้องมาใช้เหตุผลใช่ไหมให้มาลองประพฤติปฏิบัติอย่าเพิ่งปฏิเสธใช่ไหมให้ครบสูตรก่อนบางคนกึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็บอกไม่ได้ผลนะเพราะว่าอะไรขาดมรรคมีองค์8นะมรรคมี8มีอะไรบ้างในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะถ้าทำได้ครบ8ข้อหรือ8อย่าง8ประการนั้นมันสำเร็จได้นะใช่ไหมมรรคมี8มีอะไรบ้างอ่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิใช่ไหมแปดข้อหรือว่าแปดประการนั้นถ้าเราเอามารวมแล้วมาประพฤติปฏิบัติไล่ตั้งแต่ข้อต้นไปถึงอะไรข้อสุดท้ายที่ว่าสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันสำเร็จทุกข้อนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดไม่ใช่เฉพาะบรรพชิตนักบวชอย่างเดียวแม้แต่ผู้ครองเรือนก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมเพราะผู้ปฏิบัติเพราะอะไรในครองเรือนสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะตามการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบใช่ไหมต้องมีศีลที่ต่ำแต่ไม่ใช่ไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่นะ ไม่ชอบเลยมักจะไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็เกิดปัญหานะแบบเกิดปัญหาเยอะในที่คนนี้ว่าไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่อะมันก็ฟีดแบ็กกลับมานะฮะแทนที่จะเป็นเรื่องบวกก็กลายเป็นเรื่องลบไปเลยนะมีเรื่องมีราวอะไรกันเพราะอะไรไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่อันนั้นก็ถ้าจะชอบอย่างนั้นก็ไปที่ชอบที่ยอบนิยมได้งั้นอ่ะถ้าไม่ทำตามพระพุทธเจ้าพระช่วยได้ไหมไม่ได้จะมาเป็นคุณพระช่วยคุณพระช่วยพระคงช่วยไม่ไหวเพราะไม่เชื่อใช่ไหมช่วยสวยเพราะไม่เชื่อใครจะช่วยได้นะครับตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนถ้าตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนเพราะพระก็ไม่ช่วยเอาอีกว่าพระก็ไม่ช่วยเพราะป่วยการอ่านอีกทีกว่าแปลพันใหม่ใหม่นะพระก็ไม่ช่วยเพราะป่วยการช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะแต่นั้นก็ต้องเข้าใจในหลักของพุทธศาสนาไม่ได้สักครู่นึงคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าพุทธเจ้ามหาสัตดาโลกที่ด็อกเตอร์ท่านสร้างไว้ด็อกเตอร์นั้นท่านก็เป็นไม่ใช่ชาวพุทธด้วยซ้ำเป็นไหมเป็นชาวฮินดูเป็นชาวเป็นพราหมณ์ด้วยซ้ำแต่ว่าผมดูหลายครั้งหลายเที่ยวผมก็มาเปรียบเทียบกับอะไรมาเราศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่เรียนนักธรรมอะไรกันนะ บางครั้งก็คลาดเคลื่อนแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มีสาเหตุผลของเขาที่ว่าเขาต้องใช้อะไรปัญญาใช่ไหมใช้เหตุใช้ผลใช่ไหมแต่เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องอะไรอภิธิหารใช่ไหมเรื่ององค์ศักดิ์สิทธิ์เขาเน้นเรื่องของความคิดความเข้าใจที่มันถูกต้องที่สามารถจะเอามาประยุกต์ใช้ได้มันก็ใช้ได้ก็ถูกต้องเพราะได้พระพุทธเจ้าท่านมีเหตุมีผลอยู่แล้วฮะใช้เหตุใช้ผลอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้สอนให้ใครเชื่ออะไรงมงายใช่ไหมไร้เหตุไร้ผลเป็นเรื่องไร้สาระไม่ใช่อย่างนั้นนะถูกต้องใช่ไหมฮะฉะนั้นแม้ถ้าเขาไม่ได้ใช่ชาวพุทธแต่เมื่อเขามีความศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะเขาก็สามารถนำไปใช้นำปฏิบัติได้นะศาสนาพุทธลิขสิทธิ์ไหมว่าศาสนาอื่นเอาไปใช้ไม่ได้ข้อปฏิบัติไม่ลิขสิทธิ์ไม่ลิขสิทธิ์สามโลกเลยครับใช้ได้ทั้งสามโลกเลยนั่นแหละเพราะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ปฏิบัติก็ได้เป็นเรื่องดีหน้าโมทนาทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติดูไม่ต้องอื่นไกลดูตอนที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วเสร็จแล้วก็ถวายพระเพลิงใช่ไหมจนเป็นพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระธาตุเวลาแบ่งกันนี่ก็ต้องให้ศาสนาพามาแบ่งทนพามใช่ไหมในทนะหรือทนพามเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ว่ามีความศรัทธาในคำสอนนั้นมาแบ่งกันแต่ว่าพุทธกันเองนี่เป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำยังอะไรทะเลาะจะแย่งอะไรกันนะพระราชอะไรกันใช่ไหมต้องทนพามมาแบ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะดับขันธปรินิพพานจึง
จริงหรือตัดกับพระอนุนที่ว่าต้องให้ทนพานมาเป็นพระสารีริกธาตุไม่งั้นพวกกษัตริย์จะทะเลาะกันอะไรก็จะทราบว่าทนพานเป็นครูของกษัตริย์พวกนี้ใช่ใช่ก็เลยสามารถที่ห้ามได้เป็นกันได้นะครับท่านมองดังนั้นแสดงว่าเขาก็มีเหตุผลฉะนั้นจะเราจะไปลบหลู่ดูถูกศาสนาอื่นว่าเขาไม่ดีใช่ไหมครับบางทีเขาก็ดีเขาเข้าใจศาสนาพุทธกับมากกว่าไอ้ชาวพุทธเราบางคนบางท่านนะที่ไม่เข้าใจอะไรนี้ก็ยังเยอะละฉะนั้นชาวพุทธเราน่าจะใส่ใจหรือว่าสนใจให้มากขึ้นไหมครับเรื่องหลักคำสอนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้มันทันโลกตันเหตุการณ์เนี่ยครับความจริงแล้วโลกเราจะไอ้ทันสมัยยุคไอทีหรือว่ายุคดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เถอะธรรมะจะเป็นไหมที่จะต้องไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหมจำเป็นครับให้ทันกับโลกทันเหตุการณ์ใช่ไหมไม่งั้นเป็นทุกข์นะเพราะมันคือชีวิตประจำวันของเราแล้วยิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจนปรุงไม่ค่อยตกตามกระแสนี่ยิ่งจะต้องเอาธรรมะเอาไปใช้ทำให้เรามีสติมากขึ้นนะสัมมาสติในองค์มรรคใช่ไหมครับจะต้องระลึกรู้ใช่ไหมต้องรู้สึกตัวต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิต้องมีนะไม่งั้นเป็นไงฮะเคลือบเคลิ้มนะถูกเคลือบนะฮะมันก็จะไหลไปตามกระแสนะฮะค่านิยมของสังคมในปัจจุบันที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าที่ผมประพันธ์เอาไว้แล้วก็บอกอยู่บ่อยๆที่ว่าอะไรสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาครับมีปัญหาไหมทุกวันนี้มีเลยครับมีแต่ไปพึ่งพาเนี่ยคนในไลน์ในเฟซอะไรเงี้ยบางทีก็เจอของจริงบ้างบางทีก็เจอของเทียมบ้างอะไรเงี้ยถูกหลอกหรือบ้างอะไรบ้างเห็นไหมแต่คนออนไลน์ก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษไหมมีครับมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราใช้สติล่ะครับใช้สมาธิล่ะครับพิจารณาแล้วสามารถจะบริโภคให้เกิดคุณได้ไหมครับทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ไหมเราไปห้ามความเจริญทางด้านวัตถุไม่ได้หรอกแต่ต้องห้ามจิตห้ามใจสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเราบริโภคแล้วมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นบุญคุณไม่ใช่ประโยชน์เราก็ต้องรู้จักการหักห้ามห้ามใจห้ามใจให้เป็นนะเหมือนที่พระที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์องค์เจ้าให้รู้จักการพิจารณาต้องมีปัจเจเวขณะใช่ไหมในการพิจารณาจะเป็นยถาปัจจยังปฏิสังขโยนี่ที่เราสวดเราท่องเราต้องเอามาทำให้ถูกให้ถึงนะอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าให้สมควรกับสมณะบริโภคทีนี้พุทธโยมก็ต้องบริโภคในปัจจัย4ก็ต้องมีการพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมใช้ได้เหมือนกันเลยครับมันต้องเอาไปใช้เหมือนกันนะฮะมันถึงจะเกิดคุณนะไม่งั้นเกิดคุณเกิดโทษเกิดทุกข์ก็เพราะเหตุที่ว่าเราไปทำตามความปรุงแต่งเห็นไหมปรุงแต่งมากเกินไปคำว่าถ้ามีแต่ความปรุงแต่งแล้วจะมีหลักของการพินิจพิจารณาไหมถ้าจิตไม่นิ่งไม่มีหลักเลยครับมันไปมันเพลินในอารมณ์ไปเลยนั่นก็เพลินไปในอารมณ์เพราะนั้นจิตมันต้องนิ่งใช่ไหมมันก็จะดูรู้สึกรอบๆว่าอะไรมันเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะครับผมเห็นไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงให้เรานำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้สมควรกับฐานะเนี่ยในสิ่งที่จำเป็นนะนโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจก็ให้ใจสว่างหน่อยนะธรรมะคือความสว่างทางด้านจิตใจเราก็ต้องนำไปใช้อย่าไปคิดว่ามันเรื่องล้าหลังล้าสมัยเป็นโบราณโบราณเนี่ยใช่ไหมจริงๆไอ้คำว่าโบราณโบราณมันก็เราก็มีพื้นฐานมาอยู่ปัจจุบันนี้ก็โบราณโบราณนะมาพระโบราณบรรพบุรุษของเราที่สร้างสมไปให้มีต้นทุนนะไหมแต่เรานี่ก็นะมาเพิ่มมาเติมมาเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะตามหลักของพุทธศาสนาเลยครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราสร้างมาให้แล้วเราก็มาต่อทุนหรือต่อยอดอ่ะครับผมขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากชัยภูมิโยมสุนีเจริญพรจ้าขอนมัสการจ้าหลวงพ่อจ้าว่ายังไงเอ่ยโอ้ก็มันมีปัญหาน่ะหลวงพ่อก็จะอยากรู้ว่าจะทำบุญมาตลอดแต่ว่าจะกับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้บุญไหมในระยะปีเดียวแม่ก็เสียเป็นก็เสียจ้ะแล้วจะถามว่าไงฮะจ้ะโยมถามว่าไงฮะจะถามว่ามันมีบาปกรรมอะไรเยอะแยะแต่ทำบุญมาตลอดนะจ๊ะอ๋อครับหลวงพ่อทำบุญมาตลอดแล้วตอนนี้มาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสามีก็เสียใช่ไหมญาติก็เสียมาตายเรื่องกับแม่กับมัดตายในระยะปีเดียวน่ะหลวงพ่อ
เด็กก็ทำบุญประโลดเลยทำมาตั้งนานเร็วทำโสดกระถิ่นก็ปีละ20-30เดี๋ยวอาจารย์ก็จะปิดดวงตายไปทำประโลดจ้ะดวงไม่ดีไปจ้ะครับก็ทำบุญมาเยอะเลยตลอดมาเลยแล้วมาในช่วงระยะปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแม่ก็ตายญาติก็ตายสามีก็ตายคือทำไมถึงดวงไม่ดีทำไมทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะปิดเรื่องบุญละเรื่องของความตายจะทำบุญมาเท่าไหร่ก็ตายแม้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากก็ตายไม่พ้นความตายหรอกทีนี้ไอ้เรื่องของตายที่ว่าติดต่อต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วบุญจะไม่ทำให้ใครตายหรือว่าใครไม่ตายอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกครับมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยหมดแล้วไอ้ที่ตายไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าแหมบุญไม่ช่วยอะไรเงี้ยบางทีบุญก็ช่วยว่าพร้อมกันจะได้พาไปทำทีเดียวกันเลยอะไรฮะบางทีคนที่อันเนี้ยที่ตายไปเนี่ยเหมือนญาติของโยมนี่แหละก็ที่คืออายุไขหรืออายุคนเขามีอยู่แค่นั้นนะมั้ยบางทีมันใกล้เคียงกันที่จะต้องไปมันมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็มีวันตายเนี่ยแต่ว่าทีนี้เราไม่สามารถจะไประลึกได้หรือว่าดูได้เหมือนพุทธเจ้าอะไรเนี่ยที่ท่านรู้นะว่าจะไปตายลงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงนะมันเป็นกำหนดไว้แล้วกฎเกณฑ์อย่างนั้นความตายมันมีอยู่แล้วเกิดมาจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแต่วันไหนรู้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้วันไหนอะไรท่านกำหนดได้แต่ต้องตายแน่เลยจบอันนั้นไม่ใช่หมายความถือว่าเราไม่ได้บุญที่เราทำมาแล้วบุญก็อยู่ที่ส่วนบุญนะฮะตรงนั้นแต่ไม่ใช่บุญที่จะช่วยอะไรเราไม่ตายไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ถือว่ามันจะเป็นไปตามสภาพอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างแต่ที่จริงแล้วการพิจารณาความตายเห็นเขาอะไรเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปไม่ว่าคนไหนเราในองศาคณาญาติของเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นมรณานุสตินั่นเราก็จะได้บุญอีกส่วนอีกทอดหนึ่งด้วยใช่ไหมนึกถึงความตายสบายนักบรรหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตที่มืดมนอนตะการมนหารจิตมุ่งไม่ยุ่งใจเป็นธรรมะอีกนะเป็นภาวะธรรมที่เราทำให้พิจารณาเป็นมรณานุสติหรือมรณสติอีกนะได้ปฏิว่าเราจะได้ไม่ลืมตัวลืมตายเราจะได้ไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายลืมแก่อะไรประเภทนั้นใช่ไหมเหมือนญาติของเราก็ยังไปกับติดต่อต่อเนื่องกันไปใช่ไหมพิจารณาอย่างนั้นโยมเป็นบุญอีกต่างหากนะเป็นบุญในการพิจารณาเป็นการบริกรรมภาวนาเป็นอะไรอนุสติใช่ไหมเป็นมรณะอนุสติด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำบุญต้องเยอะทำไมบุญไม่ช่วยทำไมญาติมาตายเรียงกันลำดับกันเลยเข้าแถวกันเลยอะไรเงี้ยมันไม่แน่เสมอไปบางทีไปรถคันเดียวกันฟ้ามไปทั้งคันไม่เห็นแล้วไม่ใช่ญาติกันทั้งหน่อยแต่20-30คนไปเกลี้ยงเลยไปเนี่ยไปก็บอกว่านัดจะไปตายได้ไงบางทีการมันเป็นถึงอย่างนั้นนะถึงจุดนั้นใช่ไหมก็ไปรวมกันได้ไม่ใช่ญาติกันก็ไปบางทีญาติก็ไปด้วยนะบางทีมีญาติ3-4คนไปด้วยกันไปหมดกันทั้งคันเลยใช่ไหมไปหมดเลยไม่เหลือเลยนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นะครับจากนั้นต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆนะส่วนบุญที่โยมทำมันก็เป็นความสุขที่โยมได้แล้วนะถ้าโยมมีความสุขตรงนั้นน่ะคือว่ามันตายเราก็จะตายเนี่ยอะไรนี่อายุเราเหลือเท่าไหร่อ่ะล่ะใช่ไหมเราก็ตายไปแล้ววันที่ผ่านมาตายไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนเนี่ยอาจารย์กับผมนี่ก็ตายไปเท่าไหร่โอ้โห60 กว่าปีมาแล้วนะเหลือเป็นลายนิดเดียวตายไปแล้วนะฮะอีกพอปีแล้วเลือกกลับคืนมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหลือเนี่ยอีกพอดีนิดเดียวครับพอตายไปแล้วมันก็ยังเงี้ยโยมต้องพิจารณาดูนะคิดว่าถึงความตายสบายนักนะฮะนะฮะนึกให้สบายมันก็จะได้การประพฤติปฏิบัติยังพอเข้าใจเนาะฟังไว้แล้วครับที่หมดต้องขอโอกาสครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านคุณโยมธมจากราชบุรีถามว่านั่งบริกรรมยุบหนอพองหนอมีอาการเหมือนขาบวมพองทำต่อจนอาการดีขึ้นและมีอาการตัวเบาและตัวหายไปผมปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วครับก็ขั้นที่ทำอยู่นั่นนะฮะโยมที่ขั้นที่ทำอยู่นั่นนะก็ไม่ต้องเป็นอะไรมันกำหนดรู้ดูไปนะให้มันอยู่เป็นปกติเห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ให้มีสติระลึกรู้นะอยู่กับปัจจุบันนั้นรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ก็เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ปิติจะเกิดขึ้นหรือว่าอาการที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะการปฏิบัติภาวนาหรือว่าก็หรือจะเป็นเรื่องของการพิจารณาหรือว่าการทำสมาธิเรื่องของความสงบหรือไม่สงบก็ไปยึดไม่ได้นะฮะต้องทำใจให้มันเป็นกลางๆอยู่ระหว่างนะฮะให้มันเป็นอุเบกขา
รู้ภาวะของความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจเราไม่วอกแวกเพียงให้มารู้มันเกิดมันดับในลักษณะอย่างไรนะครับอันนั้นต่อไปมันก็จะสงบขึ้นนะโยมแยกเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นเพียงสภาวะธรรมนะขอกราบครับผมพอดีมีท่านเข้าจากนนทบุรีโยมพักครับพรเจริญพรพระราชการพระอาจารย์ทั้งสองรุ่นนะคะคือหนูมีคำถามอะค่ะคือหนูเคยคิดแล้วเคยตั้งสัจจะไว้ว่าหนูจะสวดมนต์ทุกวันเลยอาจารย์แต่ทีนี้หนูไปทางศัลยกรรมหวังมาค่ะแล้วมันสวดไม่ได้อย่างนี้หนูจะผิดสัจจะไหมคะหนูขอฟังทางธารทัศน์นะคะขอบคุณเจ้าค่ะฟังคำถามหน่อยก็ตั้งสัจจะไว้ว่าจะสวดมนต์ทุกวันแต่พอดีไปทำศัลยกรรมปากมาเลยสวดไม่ได้จะผิดสัจจะไหมครับนี่ผิดเพราะว่ามันปากมันเจ็บมันสวดไม่ได้มันก็ไม่ได้ตรงนั้นได้สวดตรงนั้นเนี่ยพอหายเจ็บแล้วก็สวดต่อก็เลยกันไม่เป็นไรหรอกนะไม่จะผิดสัจจะเพราะมันจะเป็นนะฮะถ้าว่าปากเรายังดีไม่ได้ไปทำสัญญกรรมไม่ได้บาดเจ็บอะไรนี่ก็มันนี่ก็อาจจะอะไรประจักษ์ตั้งแล้วก็ไม่มั่นคงไม่ทำดำในสัจจะนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นคนที่โลเลไปแต่กรณีมันปากมันเจ็บใช่ไหมไม่สวดก็ไม่เป็นไรก็เวลาหายดีเราก็ค่อยสวดต่อถ้าเราสวดต่อถ้าจะไปเพิ่มในเวลาที่เราไม่เจ็บนั้นด้วยเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยก็เพิ่มเวลาไปอีกนั่นก็เป็นเรื่องของโยมก็แล้วกันแล้วแต่เวลาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมบารมีไปตรวจมากก็ได้มากตรวจน้อยได้น้อยนะเพราะว่าการสวดมนต์มันก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิได้เหมือนกันใช่ไหมเกิดให้จิตใจมันรวมอยู่กับอักขระพยัญชนะในคำเพราะคำสวดก็คือคำสอนนะคำเตือนสติเท่านั้นแหละครับตอนนี้ปากแก้ไม่ได้ใช้สวดในใจได้ไหมครับได้ในใจก็ได้นะเหมือนที่อาจารย์กัญชัยว่าถ้าสวดในใจได้ไม่ได้สวดในใจก็ได้นึกถึงอาขละพยัญชนะทบทวนเมื่อก่อนเนี่ยเคยสวดปฏิโมกต้องปฏิโมกนะบางทีเราสวดในใจเราไม่ได้ออกเสียงเลยนะครับนึกอยู่ในใจในใจเนี่ยมันก็สามารถใช้สวดได้ทีหลังออกมาทางเสียงก็ได้แต่ว่านึกดูเอาก็สวดในใจไม่ได้ออกปากไม่ได้ออกเสียงเลยแต่กระแปมได้นะบางท่านนี่ออกเสียงแต่จำไม่ได้ก็มีแต่เราสวดในใจจำได้สวดได้พลันสวดเอาเขาสวดได้ฮะบางทีเราฟังเขาสวดเนี่ยเราไม่ได้สวดจำได้เมื่อก่อนนี้ที่บวชใหม่ๆเนี่ยบทพาหุงเนี่ยฟังพระท่านสวดท่านสวดเสียงดังไงแล้วก็ฟังท่านเราสวดก่อนได้ก่อนที่พระที่สวดออกเสียงดังเราไม่ได้ไปดูหนังสือหรอกเราจำได้ไงเราไม่ได้ออกเสียงเลยฮะแต่เราจำได้นำสวดได้นะมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันว่าเราจะใส่ใจสนใจหรือไม่บางครั้งนี่ถ้าเกิดว่าเราสวดออกเสียงแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจก็จำไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับออกเสียงได้แต่ว่าจิตมันไม่สมองไม่จำครับไปจิตไปที่อื่นนะนั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้นก็ลองดูนะโยมทำสูตรเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ก็แนวให้นะตรวจในใจแบบที่อาจารย์ว่ามันก็ได้เหมือนกันนะผิดจัตเออใช่ไม่ก็ไม่ผิดจัตตั้งใจไว้แล้วเนี่ยไหมที่ออกสังวาจาไม่ได้ก็ออกสังใจก็แล้วกันเนี่ยคนเราก็ถ้ามีความไม่เข้าใจอะไรก็มาถามพระก็ดีนะจะได้รู้ว่าควรทำยังไงไม่ใช่บางคนแหมไม่อยากไปถามพระกลัวจะเสียนงเสียนหน้ากลัวจะหาว่าเราไม่รู้อะไรนะนายครูจะรู้วิชาที่ไหนล่ะฮะใช่ไหมมันก็ต้องถามพระมีหน้าที่จะตอบนะฮะเพราะว่าพระองค์เปลี่ยนเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ที่สอนเรื่องของศาสนาแล้วก็สามารถจะถามได้อะไรได้ขอกราบครับคนโบราณเขาว่าไว้ยายผมเนี่ยว่าไอ้คนถามนี่มันโง่ครั้งเดียวนะแต่คนไม่ถามโง่ตลอดชีวิตครับคนถามนี่โง่ครั้งเดียวถ้าไม่ถามนี่โง่ตลอดชีวิตเลยครับใหญ่คนนี้เขาไม่เข้าใจปัญหาใช่ไหมถ้าถามแล้วโอ้ฉลาดขึ้นเนี่ยนั่นแหละหลายคนที่เป็นลูกติดนะเขามาถามเวลาหลวงพ่ออธิบายให้ไปมันก็เลยเข้าใจและฉลาดขึ้นโอ้โหอยู่มาต้องครึ่งคนแล้วไม่รู้เลยเห็นไหมจริงบอกว่านั่นเพราะอะไรไม่ถามเขานี่ใช่ไหมไม่อ่านแล้วก็ไม่ถามใช่ไหมก็เลยไม่รู้เลยอยู่มาครึ่งคนแล้วพอเพิ่งมาถึงหนองอ้อตอนนี้เองอะฮะถ้าเกิดไม่เจออาจารย์ไม่เจอหลวงพ่อมันก็จะไม่ถึงหนองอ้อทันทีนะใช่ไหมชีวิตแน่ชีวิตก็หมดไปแทนที่ว่าจะเอาหลักธรรมคำสอนมาไปใช้มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ไม่เลยไม่มีโอกาสเลยแต่ไม่มีโอกาสรอให้พระอะไรอดิจาวัตสังคาราไปเลยนะจบเลยอย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วจะได้อะไรใช่ไหมมันไม่ทันแล้วไม่ได้อะไรแล้วไปทนมากันเผื่อแล้วขอกราบกับพอดีวิสัยเข้าจากจังหวัดจุรินทร์คุณโยมทองพูนเจริญพรกราบราชการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับผมอยากจะมีคำถามผมทำสมาธิมาได้7ปีแล้วครับแต่ไม่มีปัญญาไปทำสมาธิผมนั่งแค่5-7 นาทีจิตผมลงดิ่งลงเป็นสมาธิ
ทำไปประมาณเดือนหนึ่งก็ได้อัปปนาสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ทีนี้มาเริ่มใช้ปัญญาทำไมไม่มีปัญญาครับผมอยากจะถามแต่ทุกวันนี้เจ็บใจเย็นมากครับนั่งสมาธิได้ทุกวันครับหรือว่าผมติดสุขหรือยังไงผมอยากจะทราบครับ7ปีแล้วครับที่นั่งสมาธิแต่พิจารณาร่างกายไม่เห็นร่างกายเลยนะครับแต่จิตใจเยือกเย็นความโลภความโกรธความหลงก็ลดน้อยถอยลงครับทุกวันนี้ผมอยากจะฟังทางรอฟังทางโทรทัศน์นะครับผมกราบนมัสการลาครับหลวงพ่อทั้งสองรูปครับอานิมนต์พ่อครับแล้วก็คือคำถามสักหน่อยครับผมทำสมาธิมานานแล้ว7ปีแล้วแล้วก็จิตเข้าไปดิ่งลึกไปแล้วเป็นสมาธิแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มาทดลองใช้ปัญญาครับมาพิจารณากายแล้วก็รู้สึกใจเย็นแล้วก็มีโลภโกรธหลงก็ลดน้อยลงแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีปัญญาครับจะทำยังไงครับผมก็การที่เราลดความโลภโกรธหลงลงได้แสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นไงปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความโลภหรือความโกรธความหลงนั่นเมื่อมันรู้เท่าทันแล้วสมาธิมันมีปัญญามันเกิดเพราะสมาปัญญานั่นมาจากสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเราจะพิจารณาหรือว่าทำกรรมฐานบทใดก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นฐานทำให้เกิดปัญญาทั้งนั้นเมื่อปัญญาไปพิจารณาแล้วรอบรู้ในภาวะของสังขารแล้วลดความปลงเพราะว่าจิตที่มีสมาธิที่โยมบอกว่ามีสมาธิใช่ไหมมันก็มีความแข็งนะปัญญาที่พิจารณาก็มีความคมแต่นี้ไอ้คมอาจจะคมยังไม่มากยังตัดไม่ขาดนะฮะมันก็ตัดไปได้อะไรครึ่งๆกลางๆก็พยายามรับปัญญาให้คมแต่ว่ามาถูกทางที่บอกว่าความโลภความโกรธความหลงมันลดลงแล้วนั่นปัญญามันเกิดแล้วนะฮะก็ทำต่อไปให้จิตมีความแข็งมากขึ้นแล้วมันพิจารณาให้มีความคมมากขึ้นอยากลดใจความโลภโกรธหลงได้ขนาดนี้เพิ่มให้ไปเรื่อยๆให้มันลดลงเหลือน้อยลงร้อยน้อยลงนะอันนั้นก็ปัญญาคือเกิดแล้วให้เข้าใจตรงนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอย่างนั้นแหละใช่ไหมความทุกข์มันมาจากไหนอ่ะมาจากความโลภความโกรธความหลงอุปทานใช่ไหมรอบไม่รอบรู้ในกองสังขารน่ะอันนี้โยมผมว่าโยมคงคิดว่าปัญญาทางโลกไปทำมากินเก่งๆทำนองนั้นหรือเปล่าครับเลยปัญญาทางโลกมันคนละเรื่องกันนะมันสวนทางกันแล้วนะมันสวนทางกันในปัญญาโยมนี่ถูกปัญญาทางโลกมันคนละเรื่องนะโยมปัญญาของการละทุกความยึดมั่นถือมั่นอุปทานบางทีปัญญาทางโลกมันก็สวนทางกันครับทีนี้ปัญญาทางโลกจะทำไงให้มันรวยอะฮะครับแต่ว่าปัญญาทางธรรมต้องให้ลดความยึดมั่นถึงรวยก็ไม่ใช่ถูกอีกเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมฮะถูกอยู่ครับเอาอะไรไปไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นเรื่องของความเป็นนิจังนั้นนะแม้แต่สังขารร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยแล้ววัตถุภายนอกรวยมากขนาดไหนก็ไม่สามารถจะเอาไปได้ครับพระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างนั้นจึงออกปราสาทจากปราสาทลำดูมาอยู่คนไม้มานอนกลางดินกินกลางทรายใช่ไหมเพื่ออะไรล่ะฮะเพื่อจะให้พ้นจากอุปทานในการที่จะหวังร่ำรวยติดอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ในลาภนะฮะหลงติดอยู่ในความสุขอะไรประเภทนั้นใช่ไหมท่านจึงออกมาอย่างนั้นเอาความสุขทางใจที่พระพุทธองค์ถือว่าชิตตังเมชิตตังเมคือเราเป็นผู้ชนะแล้วคือชนะใจตัวเองนะที่ไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่ว่าแปลงคำว่าเป็นคำว่าอโหสุขังอังสุโกสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ไหมมาตรัสรู้นี่เองใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองจบฉะนั้นความทางโลกกับทางธรรมมันก็ต่างกันบางคนแบบแหมต้องมาปฏิบัติแล้วขอให้รวยบางคนนั่งสมาธินั่งไงจะไปเห็นเลขเราจะได้บอกหวยรู้เลขรู้เห็นเลขจะไปถือหวยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่ก็เป็นเพิ่มกิเลสไปเลยเพิ่มนะมีเพิ่มอย่างนั้นเยอะนะฮะเข้าวัดต้องเข้าวัดที่ถูกนะแล้วก็ปัญญาของโยมถูกต้องเลยครับนะแบบโยมไม่ถูกต้องเลยโยมปัญญาละยิ่งประพฤติปฏิบัติยิ่งลดความโลภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่นั่นเป็นการดับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดับทุกข์กังใจนั่นเป็นภาวนาปัญญาใช่ไหมใช่ภาวนาให้เกิดปัญญาอย่างนี้ถูกต้องแล้วโยมไม่ใช่ไม่เกิดปัญญานะฮะถ้าโยมไปเข้าใจว่าแหมพระมีปัญญาแล้วจะหาทรัพย์สินเงินทองได้มันคนละเรื่องเลยนะโยมเห็นไหมนี่ปัญญาขั้นสูงนะฮะปัญญาสามารถรู้ตรงนี้ได้ขั้นสูงเลยนะนี่ก็นั่นสิปัญญาที่สามารถจะดับทุกข์ลดทุกข์ได้ลดความโลภความโกรธความหลงได้นั่นถือว่านั่นเป็นปัญญาทางพุทธศาสนาปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารฉะนั้นในไตรสิกขานะศีลสมาธิปัญญาในหลักของพุทธศาสนานั้นรักษาศีลเพื่ออะไรให้เกิดสมาธิมีความสำรวมสังวรระวังมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรเพื่อให้เกิดสมาธิเห็นไหมถ้ามีสมาธิสิกขาคือจิตที่ตั้งมั่นเมื่อมีความสำรวมสังวรระวังแล้วจิตมันตั้งมั่น
แล้วทีนี้พอจิตตั้งมั่นแล้วปัญญามันเกิดขึ้นไงฮะมันเป็นดอกเป็นผลที่บอกว่าเคยเปรียบเทียบให้ฟังมั้ยศีลเหมือนกับรากของต้นไม้สมาธิเหมือนลำต้นปัญญามันดอกผลต้องมีส่วนประกอบกันเมื่อเรามีสำรวมสังวรระวังนั้นมีคืออะไรฮะมีวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนรักษาศีลก็มีศีล5อะไรเนี่ยนะมีศีล5ถ้ารักษาศีล5ให้มันครบให้มันบริสุทธิ์แล้วความสงบมันเกิดขึ้นสมาธิมันเกิดขึ้นเมื่อมีความสำรวมสังวรระวังมีศีล5เมื่อมีศีลสิกขาแล้วก็ต้องมีสมาธิสิกขาแต่ศีลสิกขานั้นมาจากอะไรศีลก็ต้องมีศีล5ก็ต้องมีศีลสังวรสำรวมอยู่ในศีลแล้วก็ต้องมีอินทรีย์สังวรขึ้นมาใช่มั้ยสำรวมทั้งอายตนะอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดสมาธิจิตจะตั้งมั่นรู้ปัจจุบันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะนึกจะคิดอะไรก็รู้ว่าเออเนี่ยเราอยู่ในฐานะใดคิดถูกคิดผิดคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปอะไรนั่นมันจะรู้ใช่มั้ยอันนั้นแหละเมื่อมีสมาธิอย่างนั้นมันพิจารณาสิ่งกระทบสัมผัสทางอายตนะปัญญาย่อมเกิดขึ้นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนั่นเองครับผมคนที่โยมเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่านะฮะนั่นน่ะได้ลดความโลภความโกรธความหลงได้มันลดร้อยอันนี้ถูกต้องแล้วนั่นแหละครับแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนะอนุโมทนาบูชาด้วยขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีโยมสุธาทิพย์เจริญพรค่ะอยากจะถามหลวงพ่อทั้งสองลูกว่าลูกเนี่ยนะปฏิบัติมานี่รู้สึกว่าจะ7ปีแล้วนะพี่แต่ว่าไม่ได้ทำวัดไม่ค่อยทำวัดเช้าแต่ทำแต่วัดเย็นไม่ทราบว่าตรงนี้จะถูกไหมคะแล้วก็เราก็เคยนั่งจิตดิ่งอยู่แต่ว่าก็กลัวนะจิตดิ่งอ่ะไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรมั่งหรือเปล่าถ้าเราทำอยู่คนเดียวนี่มันดิ่งอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากหูดับหูไม่ได้ยินตามืดอย่างเงี้ยตาดับหูดับอย่างเงี้ยเราทำอยู่คนเดียวนี่มันน่ากลัวมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวหลวงพ่อแล้วอย่างแรกที่ว่าเราทำแต่วัดเย็นเนี่ยทำวัดเช้าไม่ค่อยได้ทำคือถ้าว่างก็จะทำวัดเช้าค่ะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอยากจะถามแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวจะฟังข้างนอกนะคะขอบคุณมากค่ะเจริญพรครับผมเขาบอกว่าทำมานานแล้ว7ปีแล้วเหมือนกันคนนี้สวดมนต์ทำวัดเย็นอย่างเดียวจะถูกไหมไม่ค่อยจะทำวัดเช้าคือถ้ามีเวลาก็จะได้ทำวัดเช้าแต่ไม่ค่อยได้ทำจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัดเย็นแล้วก็เคยรู้สึกเคยนั่งสมาธิเหมือนกันแต่นั่งแล้วมันจิตมันดิ่งมากจนหูดับเลยกลัวครับเลยไม่กล้าทำอยู่คนเดียวรู้สึกว่าน่ากลัวมากหลวงพ่อมีข้อแนะนำอย่างไรครับผมการทำวัดสวดมนต์ก็แล้วแต่เราเวลาว่างถ้าช่วงเช้าว่างเราก็ทำช่วงเช้าช่วงเย็นว่างก็ทำช่วงเย็นแต่ถ้าเย็นว่างช่วงเช้าไม่ว่างเราก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่เวลาที่เราจะมีเวลาว่างให้กับการสวดมนต์อย่างไรใช่ไหมเวลาไหนมันก็แล้วแต่ที่ว่าจะเลือกเวลาที่เหมาะสมเพราะการเหมาะสมกับคนที่ยังอยู่ในครอบครัวมันก็ไม่เวลามันก็อาจจะมีไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนั้นแล้วก็แต่จะว่าจะผิดไหมไม่ผิดหรอกฮะมันไม่ผิดหรอกได้แล้วครับทีนี้เรื่องของอะไรสมาธินะฮะนั่งแล้วนั่งแล้วไม่กลัวกลัวอะไรอะฮะกลัวความที่มันว่างลงไปกลัวความว่างนั่นแหละเราต้องให้มีสติรู้ว่าเขาประพฤติปฏิบัติก็ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความว่างอยากให้มันความว่างนะฮะว่างแล้วจากความวุ่นได้มากเท่าไหร่จิตใจก็จะสงบเย็นเมื่อนั้นนะไอ้สิ่งข้างนอกไม่น่ากลัวอะไรเคยพูดให้ฟังไหมผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวนั้นน่ากลัวกว่ามันหลอกเราให้กลัวฮะแต่สิ่งข้างนอกไม่มีอะไรถ้าเราทำจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันเห็นความกลัวแต่ว่าเจริญสติกำหนดรู้ว่าเออนี่เกิดความกลัวเพราะกลัวก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันต้องแก้ตรงนั้นนะโยมนะพยายามปฏิบัติไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราภาวนาบางคนกลัวว่าจะหมดลมหายใจกลัวมันจะตายมันไม่ตายหรอกฮะมันหลอกให้เรานะฮะไม่ทำความเพียรเขาเรียกว่าถ้าเป็นมารเขาเรียกว่าในมาร5มันจะมีฮะคอยหลอกคอยหลอนให้ท้อแท้ไม่มีความเพียรอะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมาร5ครับเป็นขันธมารก็ได้ หรือว่าเป็นอภิสังขารมาร
หรือว่าไอ้กิเลสมารเทวปุตตมารแล้วก็อะไรล่ะฮะมัจจุมารใช่ไหมกลัวตายเลยก็อาจจะเป็นมัจจุมารครับเดี๋ยวพอเข้าใจเนาะเขากราบครับพอดีมีสายเข้าจากคุณโยมมาลีเจริญพรค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะหลวงพ่อสององค์ถามได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อจ้าเติมตุ๊กเดียวมีอะไรจะถามเอ่ยลูกเหมือนกับใจไม่สงบอะค่ะมันฟุ้งซ่านบางครั้งลูกว่ายังไงครับยังต้องเรียนเยอะกว่าหรือเปล่าเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะยังไงครับลูกก็พยายามทำบุญไหว้พระอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะแต่มันก็ไม่สงบสักทีแล้วยังไงฮะถามว่าโยมถามว่าไงฮะโยมต้องรีวิทยุก่อนนะฮะคนที่ถามปัญหาเข้ามานี่ก็กรณีรีวิทยุทีวีซะก่อนไม่งั้นมันจะสะท้อนกลับไปโยมจะไปจ้องฟังตรงนู้นค่ะแล้วมันจะเสียงไม่ทันถามว่าลูกใจไม่สงบอะค่ะใจไม่สงบเลยแล้วก็ลูกพยายามทำบุญไหว้พระพยายามทำใจให้สงบแต่มันก็ไม่สงบบางทีลูกคิดว่าลูกอยากจะฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าลูกมีเวรมีกรรมอะไรหรือเปล่าก็อยู่สบายสบายเฉยไม่ได้ไม่ต้องสงบก็ได้นี่เนาะใช่ไหมฮะแต่อยากจะสงบใช่ไหมฮะอยากจะสงบไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอะไรไม่อยากจะรู้เห็นอะไรเลยคือเหมือนจะไม่อยากจะอยู่หลวงพ่อลูกก็พยายามทำบุญแล้วก็อาหารคนที่เขาเลี้ยงสุนัขจรจัดตามข้างถนนลูกก็เอาอาหารไปให้ไปบริจาคเขาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับพยายามอยากจะทำบุญให้ใจสงบอะไรแบบนี้แต่ใจลูกมันก็ไม่สงบสักทีลูกคิดว่าเหมือนจะลูกไม่อยากจะอยู่เลยไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะรู้เห็นเลยแสดงว่ามีทุกข์มากในเรื่องอะไรบางอย่างเลยเป็นเช่นนั้นถึงพยายามจะหาทางสงบจะไม่สงบใช่ไหมฮะใช่โอเคมีคำถามเดียวนะค่ะถ้าลูกก็ไปบางทีลูกเสาที่ลูกไปนั่งที่วัดอะไปนั่งพยายามไปนั่งกันมันก็ไม่สงบนะลูกจะทำในลูกว่าถ้าลูกตายไปมันจะสงบไหมครับหลวงพ่อนี่ว่าหลวงพ่อครับถ้าไปฆ่าตัวตายตายไปก็ตกนรกไปสิฮะไม่สงบมันไม่สงบไม่ต้องไปฆ่าตัวตายนะมันตายทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วนะเรามาดูนะหายใจลมหายใจเข้าตายหายใจออกตายกำหนดรู้นี่อย่างนั้นเลยมันจะได้ประโยชน์กับการที่จะไปฆ่าตัวตายในฆ่าความคิดหรือจิตนั้นให้มันตายไปดีกว่าทีนี้ถ้ามีเราลักษณะอย่างนี้เรามีความหดหู่ท้อถอยต้องมีเจริญนึกสติติดมาต้องพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยนึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนึกถึงพระสงฆ์เนี่ยเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนั้นก็เป็นการพิจารณาทำให้เราเกิดปิติได้นะใช่ไหมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบริกรรมภาวนาให้เห็นโทสะโมสังโฆมันจะลดความหดหู่ไปได้ครับมันจะมีความปิตินะฮะจิตไม่จะไปฆ่าตัวตายฆ่าความคิดในจิตที่มันจะฆ่าตัวตายให้มันตายไปดีกว่าจะได้ประโยชน์ได้บุญได้กุศลถ้าเราไปฆ่าตัวตายแล้วเหมือนโบราณเขาว่าจะไปฆ่าตัวตาย500ชาติเลยเพราะว่าอะไรสอบไม่ผ่านนะการดำเนินชีวิตเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสอบไม่ผ่านต้องไปฆ่าตัวตายมันก็จะถูกดรอปไปอีกขับไปเกินไหมพอถึงตรงนี้สอบไม่ผ่านฆ่าตัวตายอีกอะไรเงี้ยปัญญาไม่เกิดไงเนี่ยสำคัญนะโยมต้องจำไว้เลยนะกายอย่าไปฆ่าตัวตายเห็นไหมเพราะกายไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยต้องทำให้มันข้ามต้องมีความเข้มแข็งว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่าตัวตายชีวิตนี้เกิดมาก็เพื่อจะทำให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดความพ้นทุกข์ใช้สังขารร่างกายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ว่าอิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภถือว่าการเกิดมันเป็นนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยเอาให้มันประเสริฐคือทำให้มันถึงที่สุดเลยใช้ความเพียรใช้ความพยายามเห็นไหมในการที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮะ
ถึงรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือว่าสังฆานุสติทำให้เราได้สติไงครับอันเนี้ยเพราะจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคือนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกพระสงฆ์แล้วก็ทำให้เราไม่สลดหดหู่มันจะช่วยได้นะครับลองไปทำดูนะโยมนะอย่าไปฆ่าตัวตายนะถ้าจะฆ่าเมื่อไหร่ก็มาบอกก่อนนะฮะเห็นไหมมาบอกพระซะก่อนนะลูกก็ดูเนี่ยหลวงพ่ออยู่เปิดตื่นเช้ามาลูกก็ตื่นเปิดดูช่องหลวงพ่อเลย แล้วก็เขาเดินเนี่ยลูกก็พยายามเดินทำให้จิตใจให้มันสงบบางทีใจลูกก็แวบมันเหมือนกับลูกก็แวบมากไปไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วลูกก็ทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันลูกก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลางคืนลูกก็ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกก็คิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่สงบใจลูกก็คิดว่าอยากจะอยู่อย่างพระพุทธเจ้าอยากจะอยู่อย่างสงบแต่มันก็ไม่สงบลูกคิดว่าถ้ามีอยู่ทางอยู่คือว่าตายนั่นแหละคือจะสงบลูกก็คิดอย่างเงี้ยแต่ลูกก็ดูทุกวันหลวงพ่อก็เคยบอกทุกวันว่าฆ่าตัวตายเนี่ยมันตกนรก500ชาติอะไรอย่างเงี้ยลูกก็รู้แต่ว่าบางทีลูกคิดว่าถ้าลูกอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนไม่สงบถ้าลูกจะสงบก็เหมือนก็อยู่อย่างพระพุทธเนี่ยคือไม่รู้ไม่เห็นไม่เจ็บไม่เจ็บไม่โกรธไม่อะไรแบบนี้เลยลูกก็คิดเนี่ยบางทีลูกเดินท่านเดินตอนเช้าที่ช่องเนี้ยลูกก็เดินตามลูกก็เดินพยายามยกขาก้าวเลยแต่ใจลูกก็แวบไปว่าลูกจะทำทำไมลูกไม่อยากอยู่มันเหมือนกับไม่รู้ลูกไม่เข้าใจตัวลูกเองเหมือนกันนะว่าลูกมีเวรกรรมอะไรบางทีเราเดินจงกรมอะนะถ้าเราเดินช้าๆไม่ได้ก็ต้องเดินเร็วๆนะฮะจิตอย่ารวมข้อมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละคนบางคนต้องเดินช้าๆกำหนดให้มีสติแต่บางคนต้องเดินเร็วถึงจะสงบนะฮะมันต้องลองดูดิเดินช้าเดินเร็วอย่างไหนจะสงบมาให้ความคิดอย่างนั้นมันหลุดออกไปได้ใช่ไหมคิดที่จะไปฆ่าตัวตายจะเดินไปทำไมอะไรเงี้ยไอ้นั่นเป็นจิตที่ว่าเป็นโมหะจริตที่มันเกิดขึ้นถ้าพูดแล้วมันก็เป็นมารอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเตือนจะเดินไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนมารที่ไปจนพระพุทธเจ้าจะทำไปทำไมเนี่ยอยู่สุขสบายดีกว่านะมาภาวนาให้มันลำบากทำไมเห็นไหมถ้าพระพุทธเจ้าไปท้อแท้ล่ะไปยอมแพ้ตรัสรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เคยเจอมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าพระองค์ไม่เลยไปเชื่อมารนั้นเห็นไหมไม่ใช่ไปเชื่อมารพระองค์คือมีความตั้งมั่นเชื่อมั่นว่าการมีความเพียรหรือมีความพยายามเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะให้พ้นจากกิเลสแล้วพ้นจากอุปทานนั้นไปนะให้ก็มีความเพียรอย่างนั้นทีนี้การปฏิบัติของโยมบางทีเราจะไปบีบคั้นว่าโอ้จะต้องให้สงบเมื่อนั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้บางทีการบีบคั้นอารมณ์กันไปมันก็ทำให้ไม่สงบเหมือนกันต้องทำให้มีสติแต่ว่าไม่ต้องการที่จะไปบีบคั้นให้กำหนดรู้ว่าสงบไม่สงบฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอดีตอนาคตพยายามกำหนดองค์บริกรรมภาวนาไว้แต่ไม่ใช่ไปบีบคั้นว่าทำไมจะต้องไปคิดเรื่องอื่นทำไมไม่อยู่กับปัจจุบันล่ะถ้าเราไปบังคับบีบคั้นอย่างนั้นมันก็ไม่สงบฟุ้งซ่านเหมือนกันต้องแก้ต้องมีอุบายแก้จึงบอกว่าถ้าเดินจงกรมช้าๆไม่สงบลองเดินเร็วๆดูนะถ้าเร็วๆไม่สงบก็กลับมาเดินช้าๆครับมันจะเป็นอุบายแก้ความฟุ้งซ่านได้เคยเป็นแต่มาก็เคยประพฤติปฏิบัติมามันฟุ้งซ่านมากๆบางทีเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างแล้วแต่บางทีมันก็แก้ได้เห็นไหมบางทีสงบแก้ไอ้เดินช้าแก้ได้บางครั้งก็เดินเร็วๆแก้ได้นะมันแล้วแต่ฮะมันแล้วแต่เวลาแล้วกำหนดไอ้เวลาที่เรากำหนดในปัจจุบันนั้นบางทีภาวะจิตนะฮะมันไม่เหมือนกันบางครั้งเดินช้ามันก็สงบบางครั้งต้องเดินเร็วเดินช้าไม่สงบอ่ะมันก็ต้องมีพลิกแพงได้ไงเห็นไหมก็มีการพลิกแพงอันนั้นก็ต้องใช้การพินิจพิจารณาในการประพฤติปฏิบัติก็ลองไปแก้ดูนะไม่เข้าใจแล้วก็มาถามใหม่ค่ะหลวงพ่อจริงฟังหลวงพ่อหนูก็สบายใจบางทีก็สงบบางคืนก็นอนหลับเมื่อคืนลูกก็มาแวกเหมือนแบบอยู่ไปทำไมอยู่ไปทำไมอะไรแบบค้างเลยแต่ฟังหลวงพ่อลูกอยู่ทำใจได้ไปอยู่ทำไมอยู่ทำใจไม่ใช่อยู่ทำไมก็อยู่ทำใจยอมทำเยอะไปทำไว้นะยอมนะเข้าใจนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญก่อนโยมจะย้ำพี่ย้ำทำไปหน่อยก็สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าใช่โยมทำใจงั้นแล้วเดี๋ยวโยมจะช่วยได้นะขอการพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมปอนพัทลุงเมื่อวานถามมาทีแล้วนะว่าวิธีส่งกระแสจิตไปทางหน้าผากไปยังครูผู้สอนต้องทำอย่างไรครับส่งอะไรนะส่งกระแสจิตออกทางหน้าผากไปยังครูผู้สอนผมเมื่อวานผมบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองเคยสอนเด็กๆเด็กนักเรียนนะครับเวลาเนี่ยถ้าเด็กถ้าทำสติดีๆเนี่ยตั้งใจฟังครูเนี่ยแล้วจะเรียนเก่ง
จะจำดีก็ง่ายๆวิธีการถ้าทำส่งกระแสไปหาครูเนี่ยส่งจิตเป็นมองที่ครูไว้ครูพูดอะไรก็ดูโอ้ดิคนนี้เสร็จแล้วเก่งสอบได้ครับความจำดีผมก็ต้องเล่าตรงนั้นไว้ไม่ทราบว่าคนนี้เขาจะฟังตรงนั้นมาหรือเปล่าแต่เขาถามว่าวิธีส่งกระแสจิตไปทางหน้าผากไปยังครูผู้สอนต้องทำอย่างไรครับก็ทำแบบที่ว่าเนี่ยก็ได้จะให้มันมีสมาธิให้จิตมันไปรวมฮะมันก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะส่งกระแสจิตไปภายนอกแต่เมื่อเราเพ่งไปแล้วจิตรวมนิ่งเป็นหนึ่งอยู่จุดเดียวตำแหน่งเดียวมันก็เป็นสมาธิได้ครับแต่พอเป็นสมาธิความจำมันก็ดีขึ้นครับเพราะสมาธิมันต่อเนื่องไงไอ้ที่ความจำดีขึ้นอะไรขึ้นก็เพราะว่าสมาธิต่อเนื่องไม่ถูกขึ้นแทรกนั่นเองครับมันก็ตรงนั้นเองไม่ใช่อะไรมันก็มีเคล็ดลับอยู่แค่นั้นปกติฟังแล้วจิตมันไปเลยพอเข้าใจอะไรใช่ไหมครับขอกราบครับพระฤาษีสายเข้าจากมุกดาหารผู้โยมสำราญเจริญพรเจริญพรโยมทำไมเงียบเสียงไปยังไงมาอาจารย์ครับอาเจริญพรมันทำไมเวลาผมไปทำบุญคิดมากผมไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำว่าคิดมากผมก็ทำบุญแทบจะทุกปีนำครูบาอาจารย์ทั้งเขาใหญ่แล้วก็สกลนครคือหลวงปู่ศรีพระพรแล้วถามว่ายังไงครับมีแต่ปัญหากับลูกเนี่ยวันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นด้วยกับที่ผมไปทำบุญครับตอนหลวงปู่จางแดงอยู่ที่สกลแล้วก็ชีวิตของผมก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่แต่เรื่องตลอดแล้วก็ฝากเงียบด้วยครับผมไม่รู้ว่าจะเหตุเพราะอะไรผมทำบุญแต่ผมไม่ค่อยมีความผมไม่รู้แค่นี้ผมครับครับสาธุอะไรนะเขาทำบุญแต่รู้สึกไม่มีความสุขครับไปทำบุญกับพระครูบาอาจารย์ทางสกลนครก็ทำหลวงปู่แบนแล้วก็แต่ว่าลูกเมียไม่เห็นด้วยก็เลยมีปัญหากันกับที่ครอบครัวแล้วก็ถามว่าทำไมผมทำบุญแล้วมันไม่มีความสุขผมจะทำไงดีครับก็เพราะเหตุที่ว่าเราในครอบครัวกันบางทีสามีภรรยาไม่เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางไอ้คนมาทางบุญในนี่ไม่ชอบเรื่องการทำบุญเนี่ยไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างนี้เพราะว่ามีเรื่องขัดใจกันไอ้มันก็เกิดความขุ่นข้องหมองใจไปทำบุญก็เลยไม่เกิดความสุขแต่ทีนี้ว่าไม่เกิดความสุขนั้นเกิดได้บุญเมื่อที่ทำบุญก็ได้บุญนะแต่ว่าจิตใจมันไปกังวลวิตกกังวลกับอะไรความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์แหมทำบุญทำไมเป็นความทุกข์ไม่ได้สุขใช่ไหมฮะเนี่ยมันคนละอารมณ์กันหรือคนละจังหวะหรือเวลากันฮะทีนี้มันเวลาที่ไปคิดทำไมเขาขัดคอเราอะไรเราเนี่ยเราไปทำบุญเนี่ยมันก็เลยไม่มีความสุขตรงนั้นนะขอกราบครับอย่างนี้มีการทำมากไปหรือเปล่าครับไปทำให้เกิดอาการบกพร่องในครอบครัวแบบนี้มันก็มีส่วนเหมือนกันบางคนบางท่านนะมันก็ต้องรู้ประมาณในการทำขอกราบครับผมพอดีเอาเวลาของเราก็หมดลงในช่วงที่หนึ่งแล้วก็พบกันพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสุกินัง
วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโญเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-22-1124วันที่29ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496
1240 02-496-1164 ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-076-0674คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะพิจารณาอย่างไรคือเราพิจารณาเปรียบเทียบก็ได้เราแยกสัตว์แยกส่วนอย่างนี้เราผมไปพิจารณาเส้นผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งควันส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างกายกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรแยกออกไปเห็นพระไตรลักษณ์คือหมายถึงว่าพิจารณาแยกออกไปแล้วก็ไม่ช่วยตัวเราพิจารณาเห็นเป็นเช่นเหมือนว่าเราไปพิจารณาไปจนถึงว่าร่างกายแล้วเนี่ยพอหมดลมแล้วจะต้องนอนตายพอนอนตายแล้วก็ขึ้นอืดเน่าแล้วก็ละลายกลายเป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็หายไปจากเราเนี่ยถ้าขวางดินก็ละลายกลายเป็นดินถ้าเอาไฟเผาก็ไหม้จนหมดไม่มีตัวเราเขาพอเราพิจารณางี้เราก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไปได้เห็นพระไตรลักษณญาณไปได้ญาณและปัญญาก็จะปรากฏเห็นสภาพความจริงเราพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่พิจารณาเห็นทีเดียวพิจารณาเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นปีเหมือนกันบางทีเราก็ไปเอาพิจารณาเอาคนอื่นมาเทียบโมคนรุ่นเราคราวเดียวเราก็ตายแล้วเป็นอนิจจังไปหมดแล้วเป็นอนัตตาไปหมดแล้วร่างกายนั้นคือเราเห็นคนที่ผมดำๆแล้วกลายเป็นคนผมงอกเห็นคนที่เคยมีควันเหนียวแน่นกลายเป็นคนไม่มีควันอย่างเงี้ยคนเราเคยเห็นคนที่หนังเคยเต่งตึงแล้วกลายเป็นหนังเหี่ยวย่นอันนี้จังมันปรากฏตลอดเวลาความไม่เที่ยงของสังขารนี่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอย่างนั้นเลยพอพิจารณาอยากเข้านักเข้านักเข้าจิตมันก็สังเวชสลดไปเองเห็นอนิจจังไปเรื่อยๆเนี่ยก็แปรปรวนแล้วก็ดับไปในที่สุดก็เป็นอนัตตาบางทีเราก็เอาใบไม้ต้นหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับสังขารเราโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมที่จะบอกถามผ่านทางหลังไมค์ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1164 02-496-1164ช่วงที่สองก็เสร็จในการดำเนินพบกับท่านเป็นคนโอนครับจบกันในก็ปากกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้อธิบายขยายความให้มีความรู้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะถ้าเราไม่ถามก็ไม่รู้ต้องมีปุจฉาถามฮะติดใหม่ขอขอท่านหลวงพ่อเขาบอกว่าดีของโลกโชคคนๆนั้นวนว่ายประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวดีมิมีแน่อันโลกดีนี้นั้นมันผันแปรมีเท็จและแท้แถมอยู่ต้องรู้ทันตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมฝากไว้ใช่ไหมเป็นแง่ของความคิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตครับพระนิพพานมีคำถามมาจากชลบุรีโยมจัญญาถามว่านั่งสมาธิแล้วมีอาการหัวใจเต้นบนหัวและไม่มีความรู้สึกมีใครมาเรียกก็ไม่ได้ยินเลยเป็นเพราะอะไร
นั่งสมาธิแล้วมีอาการหัวใจเต้นบนหัวและมีความไม่มีความรู้สึกมีใครมาเรียกก็ไม่ได้ยินเลยเป็นเพราะอะไรคะก็ไม่คือมันเป็นเรื่องอาการของร่างกายของเราไม่ไปใส่ใจหรอกฮะตรงนั้นน่ะนะก็ทำสติกำหนดรู้ไว้ถือว่ามันได้ยินก็ใช่ไม่ได้ยินก็ใช่อะไรนะนะมึนก็ใช่ไม่มึนก็ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นจางเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงหมดอ่ะถ้าเราไปให้ความสำคัญปั๊บเราจะไปติดอยู่ตรงนั้นเป็นอุปทานอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงนะถ้าเราไม่ติดอยู่ตรงนั้นมันก็ผ่านไปหมดแล้วนั่นนะครับผมพอเข้าใจนะโยมเนาะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมพาเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะมีใจจะถามหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโยมฟังทางทีวีเนี่ยฟังหลวงพ่อหลายๆลูกทุกองค์ที่ลูกได้ชมได้ฟังมาตลอดหลายปีแต่มาปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าโยมเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้ตอนเนี้ยแบบโยมมาปองไม่ตกองค์พ่อเพราะว่าโยมเนี่ยมีน้องเนี่ยป่วยทั้งสองคนเลยทีเดียวเลยน้องคนสุดท้องคนเล็กก็เป็นมะเร็งและคนที่สามรองจากลูกไปเนี่ยอยู่ดีๆประมาณ3เดือนที่ผ่านมาน้องเกิดมีอาการแบบขาทั้งสองข้างอะหลวงพ่อบวมหมดเลยแต่น้องก็ไปรักษาอยู่ตลอดหมอนัดเท่าไหร่ก็ไปรักษาแต่ปัจจุบันนี้น้องคนที่สามปรากฏว่าขาทั้งสองข้างบวมมากถึงบั้นเอวแล้วปรากฏว่าตอนนี้น้องอะเดินไม่ได้เลยและโยมต้องมีภาระที่โยมจะต้องดูแลแม่ของโยมแม่ของโยมก็90กว่าแล้วแล้วหลานเล็กๆอีก2ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้องทั้ง2ที่ยังไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยน้องก็ช่วยดูแลแม่ช่วยขนมช่วยข้าวช่วยอะไรน้องก็ต้องมาหา 3-4 วันน้องก็ต้องมาหาพี่ที่บ้านแต่น้องทั้ง2ไม่สามารถที่จะมาได้ก็คนที่3นี่ก็ 3-4 เดือนแล้วมาไม่ได้แต่คนที่เป็นมะเร็งนั้นเขาก็ยังพอมาได้แต่ระยะหลังนี่ก็มาไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ก็ผ่าตัดผ่าตัดที่นี้มันเป็นเนื้อมันเป็นก้อนแล้ววันจันทร์เนี่ยหมอจะบอกผลว่ามันลามไปเยอะมากน้อยแค่ไหนฮะแล้ววันนี้เนี่ยโยมไปเยี่ยมน้องคนที่สามอาการเหมือนเขาแบบทรุดลงไปเยอะเหมือนกันหลวงพ่อโยมจำใจไม่ได้เลยปกติเนี่ยโยมจะเป็นคนเก่งที่สุดที่ว่าโยมสู้มันตลอดเพราะโยมต้องเป็นกำลังใจให้กับแม่ที่ชราอีกหลานสองคนแต่วันนี้โยมทำไม่ได้นั่งฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็โยมทรงไม่ตกเพราะว่าถ้าเกิดน้องเป็นหมดทั้งตัวน้องก็ต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วโยมจะอยู่ยังไงโยมอยากให้หลวงพ่อทั้งสองช่วยชี้แนะโยมว่าโยมทำกรรมอะไรไว้หรือยังไงครับโยมบางทีมันก็เป็นกรรมของรายได้ดีเป็นกรรมเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเราไปแก้กรรมให้เขาไม่ได้ที่น้องโยมเป็นมาเร็งนั่นก็เป็นกรรมเรื่องกรรมในอดีตของเขาก็มีด้วยกันทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะฮะประเภทใดอะไรเรื่องโลคาพยาธิมันเป็นกรรมในอดีตที่ส่งผลมาในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับทีนี้เราก็ต้องทำใจว่าเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของตนทำกรรมมันใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมมานั้นเห็นไหมกรรมมุนาวัตติโลโกเหมือนที่ผู้ทรงตรัสไว้นั่นแหละฮะมันเป็นในลักษณะนั้นบางทีเราก็ต้องพิจารณาไปไม่ว่าเขาว่าเราที่คนก็ไม่อยากจะไปเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ย้อนไปถึงอดีตไปแก้ในอดีตไม่ได้มันก็ต้องความรู้ในปัจจุบันเนี่ยอดีตมันเป็นผลในปัจจุบันไง
เป็นทุนหนุนนำมาอยู่ในปัจจุบันนั้นดังนั้นเราก็จะต้องทำใจให้พิจารณาว่าเออเนี่ยมันเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราจะต้องหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นของเราที่แท้จริงแม้แต่การพิจารณาภาวะธรรมที่ว่ามันมีความเสื่อมหาความสุขไม่ได้มีความทุกข์จากโลคาพยาธิเนี่ยมันก็จะทำให้เราถอดถอนในความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของตัวตนเออเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เนี่ยเหมือนกันว่าเมื่อก่อนนี้น้องเราดีๆทำไมก็ต้องกลายมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันรักษา ยากลำบากอย่างนั้นก็เราก็ดูไปพิจารณาไปเราก็ต้องทำใจอย่างนั้นเวลานี้บางทีมันก็มาถึงตาเราได้มันในถึงเวลาแล้วเนี่ยนะมันก็จะถึงตาเราบ้างที่ก็จะเป็นแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะแต่ว่าทีนี้จะแก่แล้วว่าเจ็บแบบไหนฮะจะตายแบบใดเนี่ยบางทีเราก็ล่วงรู้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะไปรู้อนาคตังคยานนะฮะไม่มีอนาคตังคยานคือรู้อนาคตนะฮะไม่สามารถจะไปกำหนดรู้ได้เพราะนั้นก็จึงว่าต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจไว้ไงฮะอันนี้เราพิจารณาไปไงเราก็อย่าไปท้อแท้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดนะใช่ไหมแหมที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเห็นทุกข์ว่าเพราะความพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านจึงว่าต้องประพฤติปฏิบัติให้ผลจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดมาต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ในวัฏสงสารเนี่ยมันหนีไม่พ้นอะผ่านมาทุกคนทุกครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคนละแบบคนละอย่างแต่ไม่พ้นความแก่หรือความเจ็บความตายเราต้องยอมรับในตรงนี้นะอย่าไปท้อแท้พิจารณาไปทำไปตามที่กำลังสติความสามารถหรือว่าปัญญาหรือว่าความสามารถของเราที่สามารถจะทำได้ทำไปตามหน้าที่ที่สุดแล้วก็พิจารณาด้วยความเมตตาอะไรเงี้ยฮะต้องเมตตาเขาว่าเออเขามีกรรมเป็นอย่างนั้นแต่ไปแก้กรรมให้เขาแก้ไม่ได้หรอกฮะเรื่องเฉพาะตนจึงว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเวชไงเป็นเรื่องของน่าสังเวชทั้งเกิดมาต้องอะไรมาพลาดพลาดหรือว่ามาทนดูความเจ็บความตายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสำคัญนะอยู่ตรงนี้ต้องพิจารณาอันนี้ก็เป็นตัวธรรมเหมือนกันนะธรรมะที่เราต้องพิจารณาให้มันเกิดธรรมะสังเวชขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ทำความเพียรความพยายามไอ้นี่ขนาดที่ว่าเป็นญาติเรานะน้องๆเรายังเป็นขนาดนี้แล้วพอถึงตาเราพอถึงไปทีไปแม่เราหรือใครกันเนี่ยที่ว่าเป็นให้ผู้ให้กำเนิดกันมาเขาก็จะต้องประสบอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครดีโพ้นหรอกฮะก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าไปสอนพระเจ้าสุทโธทนะก่อนที่พระเจ้าสุทโธทนะนะจะที่วงโคตรนั้นท่านไปโปรดในวังก็โอ้พระองค์จะมอบสมบัติอะไรเพราะว่าจะต้องให้เป็นจักรพรรดิอะไรเนี่ยนะพระองค์แม้แต่ตัวเองพระองค์เองก็จะไปไม่ได้เลยเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่มากมายเป็นกษัตริย์เนี่ยพระองค์ไปได้ไหมแม้แต่สังขารร่างกายพระองค์ก็ไปไม่ได้พระองค์ควรที่จะพิจารณาสังขารร่างกายให้ใกล้พิจารณาเวทนาที่มันเกิดจากร่างกายนั่นแหละให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธองค์ต้องออกไปบอกบวชเพราะเขาไม่เห็นอย่างเงี้ยมันเกิดตลอดทั้งเวทจะต้องพัดพากไปทีละคนละคนนะเห็นความทุกข์ทรมานจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยแล้วจะจากไปอย่างเงี้ยพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงเสนาแล้วก็ดูแลพระเจ้าสุทโธทนะไปด้วยขนาดที่ว่าพระอานนท์บอกว่าพระองค์เป็นพุทธิย่าแล้วไม่ต้องดูแลพระอานนท์จะทำแทนใช่ยังไม่ให้เราบอกว่านี่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดาของเรานะพ่อของเราเราก็ต้องดูแลพ่อของเราเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่มีพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้นเราต้องดูแลเองนั่นก็เทศไปด้วยอะไรไปด้วยพระเจ้าสุทโธทนะกวางธรรมนั้นก่อนที่จะหมดลมบรรลุเป็นอนาคามีฮะละจากสังขารได้เห็นไหมน่ะพุทธเจ้าคอยทำหน้าที่ที่สุดเลยเพราะเห็นอย่างนี้นะฮะท่านจริงต้องออกบวชเพื่อทำให้พ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดเนี่ยมีกิจนี้เป็นโอกาสนะใช่ถูกต้องที่สุดเลยโยมก็ต้องทำใจนะโยมแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ต้องเจออย่างนั้นเห็นไหมต้องยอมรับเลยขนาดมีบารมีขนาดนั้นท่านยังช่วยไม่ได้เห็นไหมแต่ช่วยได้ให้มีสติให้เกิดปัญญาจะใช้สังขารร่างกายวาระสุดท้ายให้เกิดอริยทรัพย์อันสูงสุดเนี่ยฮะที่ตัวเองสามารถจะทำได้อะไรประเภทนั้นต้องการให้คนทุกข์นั่นเองใช่ไหมท่านตนโยมก็ส่งสวดมนต์กับวางมาก็สวดมนต์อันนี้ก็เตือนสติเขาเนี่ยให้ก็สวดมนต์สุดพรทำสมาธินะโยมนะที่เจ็บป่วยบอกก็ให้พิจารณาสังขารร่างกายว่ามันไม่กีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาจากกรรมก่อนของแต่ละคนมีด้วยกันทุกคนเนี่ยแม้แต่พระก็ยังไม่เว้นเลยเห็นไหม
พระก็ยังไม่เว้นเห็นไหมฐานนี่เป็นกันเยอะเออมีทั้งนั้นน่ะกามตามให้โทษนะฮะให้ทุกข์อะไรมันมีอยู่นั่นแหละเราต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆพุทธเจ้ายังไม่พ้นนะใช่ไหมที่ว่าพระอานนท์ไปตักน้ำในลำธารที่ว่ากินแล้วขุ่นใช่ไหมครับไปจะตักกินหลังท่านบอกว่าให้ไปตักอีกพระองค์ทรงอะไรป่วยใช่ไหมครับตอนนั้นไปอะไรฉันอาหารมื้อสุดท้ายของนายจุนท่าทีนะครับที่เขาเรียกอะไรฮะสุกรมัทวะอะไรที่เขามาแปลว่าเป็นหมูหมดที่จริงมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งอ่ะมันเกิดเป็นพิษเนี่ยเคยเห็นไหมเห็ดที่เป็นพิษอ่ะครับคนกินคนเมาๆตายเลยนะมีครับเป็นพิธีพระเจ้าให้ไปทิ้งพระองค์ฉันเองเดียวแล้วไม่ให้บอกจุนท่าว่าแหมฉันเหตุนี้เราเป็นป่วยเลยอาพาธเลยเดี๋ยวเสียใจใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่อะไรบางทีมันพลาดได้ใช่ไหมครับมันเป็นคนเราจะไปกินเมาตายกันเยอะเลยไหมมีเหมือนกันที่เยอะเหมือนกันนะที่กินเหตุน่ะครับมันมีเหมือนกันเออนั่นแหละทีนี้นั่นแหละที่ให้เป็นว่าให้เราพิจารณาว่ามันน่าสังเวชคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันจนพัดพลาดไปฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอภินหาปัจเจกขณะ5ใช่ไหมที่บอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีการไปของตัวใช่ไหมห้าอย่างต้องพิจารณาหนึ่งเพราะอะไรมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมของจริงที่มันเป็นมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะท่านจึงต้องให้มาเตือนสติไงให้เราสวดเราท่องเราทำต้องเจอต้องเจอต้องเจอโยมทำใจนะโยมนะมนต์บ้างภาวนาบ้างสวดไม่ได้กับภาวนาใช่ไหมครับโยมฟังธรรมอยู่เป็นประจำปฏิบัติประจำก็แนะนำเขามันก็จะช่วยให้กำลังใจแล้วก็ทำให้เกิดกุศลทางจิตนะที่เจตนานะครับก็เข้าใจเนาะโยมมีคำถามไหมฮะได้วางไปแล้วก็นี่แหละนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำเอาไว้แหมเราเองก็นี่ก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงอยู่อีกได้ไม่กี่ปีใช่ไหมครับสังขารก็ล่วงโรยไปตามกาลตามเวลาเหมือนกันต้องมาพิจารณาเหมือนกันเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็ดูไปแล้วฮะมันก็เห็นเลยความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนั่นก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันมีเครื่องอยู่ของใจแต่จะอยู่ก็ได้ไปก็ดีจะอยู่ก็ดีไปก็ได้อะไรเงี้ยต้องเตรียมไว้เลยใช่ไหมครับถ้าไม่อยากตายมันก็ตายนะก็ไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บนะใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วใช่ไหมไม่อยากตายมันก็ต้องตายจะทำไงอ่ะผมอยากตายก็ไม่ตายก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะอย่าไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยแก่วันแก่เดือนแก่ปีแต่ยังหลงตัวก็มีไหมเยอะก็ทำไมให้อะไรประมาทใช่ไหมอัปมาเดนะสัมปาเทตะก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานท่านเตือนอย่างนั้นใช่ไหมอัปมาเดนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองต้องมีสติต้องพิจารณาว่าเนี่ยล่วงวงวันมาไวมาถึงขนาดนี้แล้วมีอะไรเป็นสาระมีอะไรมันเป็นประโยชน์บ้างนะฮะที่ไปเป็นขึ้นริดเหนียวทางด้านจิตใจบางคนไม่ได้คิดนะนู่นรอให้หายใจไม่ใกล้ๆจะหายใจไม่ออกก็บอกให้พักไปบอกทางให้สร้างกุศลนั่นมันทันไหมน่ะไม่ทันครับไม่ทันเลยไหมนั่นเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันดีนิมนต์ไปพระให้ไปบอกโอ้ใกล้ๆจะไปแล้วจะรู้เรื่องไหมน่ะใช่ไหมครับนั่นสิให้กำลังใจถ้ามีสติก็ให้กำลังใจได้บ้างตรงนั้นแต่ว่าที่จริงเราต้องเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมให้มีความพร้อมมีเสบียงเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้โอ้นี่จะออกเดินทางเขามาชวนไปเขาจะมาพาไปแล้วทะเบียนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะนะยังไม่มีเลยนะฮะก็จบเลยตรงนั้นไม่ทันเลยบางทีไม่ได้สั่งฟังเสียอะไรกันเลยนะบางคนก็โอ้โหมาร้องโหมร้องไห้เนี่ยไปไม่ได้บอกได้กล่าวอะไรเลยนะอยู่ๆก็ไปเลยอะไรเงี้ยนะนี่เนี่ยบางทีไม่ได้ทันบอกกล่าววันได้นำไปพอการพอกับพอดีมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์ยงสัมพันธ์เจริญพรครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับคือผมก็ปฏิบัติธรรมนะครับมันคำผมสงสัยเรื่องจิตกับใจเนี่ยหลวงพ่อช่วยอธิบายผมฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับผมจับทางไม่ได้เลยจิตบางทีก็ว่าจิตบางทีก็ว่าใจรับรู้เนี่ยมันเป็นยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อช่วยอธิบายผมให้เข้าใจนะครับผมฟังโทรทัศน์ครับผมครับเฉลยถามเรื่องจิตกับใจมันเป็นยังไงบางทีก็เป็นคำพูดหรือว่าหลักของภาษาไงฮะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของหัวใจก็เรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อใช่ไหมเป็นรูปธรรมแต่ว่าเรื่องของจิตกับใจมันก็พูดเรื่องใจนะจิตอะไรเนี่ยมันเรื่องของภาษานะโยมที่จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ
ถ้าเป็นภาษาของทางไอ้ภาวะนามธรรมมันก็จิตกระจายบางทีคำพูดคำพูดมันก็เป็นว่าจิตบ้างบางทีเขาก็เรียกจิตบ้างบางทีก็เรียกใจบ้างเห็นไหมแล้วที่เราจะของอะไรหัวใจอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกหัวใจนี่มันเป็นเรื่องของเนื้อนะแต่ว่าถ้าเรื่องของภาวะของความปรุงแต่งคือเรื่องจิตเนี่ยนะมันก็หรือใจมันก็แล้วแต่เรียกอะใจปรุงแต่งหรือว่าจิตปรุงแต่งแล้วแต่เรียกเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนั้นนะโยมอันนึงอันเดียวกันนะโยมนะถ้าเป็นสรรพภาษาธรรมมันก็อันเดียวกันเดียวกันหมดนะฮะจิตกับใจนะฮะอันนี้ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าเข้าใจตรงไหนมันก็จบแล้วกันนะมันเป็นเรื่องของภาษาสมมุติที่จริงแล้วเนี่ยภาษาสมมุติมันถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมมันเรียกไปโดยสมมุติไม่ได้หรอกมันบางคนบอกว่านิพพานเนี่ยเขาก็สมมุติเทียบเคียงให้เท่านั้นเองอ่ะเหมือนที่ก็บอกว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเขาก็เทียบเคียงให้ที่จริงแล้วมันไม่มีภาษาสมมุติหรอกมันไม่มีภาษาสมมุติแต่ทีนี้เราเปรียบเทียบเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ที่จริงว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็นอกเหนือจากสมมุติแล้วฮะไปถึงภาวะหนึ่งอะไรมันก็จะเข้าใจชัดเจนนะอัตตาก็ไม่ใช่อนัตตาก็ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นภาษาที่เราต้องเรียนต้องศึกษาแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจอะไรเงี้ยนะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเอาถ้าธรรมะในเรื่องของในตัวแล้วก็ในตู้บางทีเนี่ยเอาเรื่องนี้เลยว่าจิตและใจกับในตู้กับในตัวต่างกันไหมเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปดูถ้าภาษาเรื่องของจิตนะในตัวนั้นมันก็กับใจมันก็อันเดียวกันนั่นนะฮะเห็นไหมพอเข้าใจนะโยมเห็นไหมนั่นคือภาษาสมมุตินะฮะเราเข้าใจตรงนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์เรื่องอย่างนี้หรอกโยมนะฮะเราก็ต้องมาดูว่านี่ฮะใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรารู้ไม่รู้ที่ว่าจิตเป็นธาตุรู้หรือว่าใจเป็นธาตุรู้ใช่ไหมรับรู้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีที่จริงจิตเขาบอกว่าจิตที่จริงมันบริสุทธิ์ตามหลักภาษานะจิตมันบริสุทธิ์สะอาดแต่ว่าถูกความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำเกิดตัวมหะมาครอบงำมันก็เลยอะไรไม่สะอาดถูกครอบงำแต่ที่จริงบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันมีความสะอาดของดีทั้งร้ายนะทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้าเราเรียนทางภาษาเราปฏิบัติทางภาษาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากำหนดรู้ที่ใจหรือจิตนั้นเราก็จะรู้แหละว่าสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นความพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยมันก็มาทางยตนะนั่นแหละที่พุทธองค์ท่านทรงตัดไว้นั่นแหละใจก็รับไปหมดนั่นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าใจเราเป็นมีธาตุรู้ล่ะมีความรู้ที่ปรากฏมีตัวสติมีตัวสมาธิเกิดขึ้นล่ะมันมีสิ่งที่ตั้งรักมีผูนตั้งฐานมันควรจะรับอะไรล่ะเรื่องที่ดีหรือไม่ดีรับเรื่องบุญหรือเรื่องบาปแล้วหรือว่ารู้เท่าทันเฉยๆเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็อันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็เฉยๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังหมดนะยึดติดไม่ได้มันก็จบตรงนั้นนะฮะแต่ในที่คนที่จะเข้าใจไม่ได้ก็เหมือนนะใช่ไหมก็ต้องทำดูอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องเลือกปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการที่จะไปเรียนศึกษาอ่านข้องท่องจำนะต้องปฏิบัติที่จริงมันจะรู้นะฝากไว้แล้วกันโยมเนี่ยก็เยอะนะที่ญาติโยมนะข้องใจใช่ไหมหลักของภาษาอะไรเงี้ยมันก็นิวรณ์ห้าใช่ไหมนิวรณ์ห้าบางคนบอกสมาธิเนี่ยนิวรณ์ห้าตัวไหนมาดับก่อนเมื่อเกิดสมาธิแล้วมันไม่เสมอไปที่จะเป็นเรียงลำดับนะฮะกามฉันทะดับใช่ไหมหรือว่าพยาบาทดับถินมิทธะดับอุทธะจักกุกุจะดับหรือวิจิกิจฉาดับบางทีวิจิกิจฉาตัวที่5มันดับซะก่อนอย่างอื่นมันก็ดับไปหมดสมาธิเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่มาเรียงลำดับตามภาษาสมมุติหรอกครับขอไก่กับพอดีวิสัยเข้าจากจังหวัดโคราชพยมสุรินทร์เจริญพรนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะฮัลโหลถามได้เลยครับได้ยินค่ะถามได้เลยโยมโอ้อยากจะถามปฏิบัติมาก็ประมาณ7ปี8ปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าความโลภโกรธหลงเนี่ยมันหายไปมันไม่มีในจิตใจแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่ฟังพระอาจารย์บอกว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละอย่างกันก็งงมาตั้งนาน
ทีนี้มาวันหนึ่งฟ้ามันร้องเปรี้ยงใหญ่เลยก็ตกใจเหมือนกระสิบมันแวบไปแอบอยู่ตรงไหนอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าโยมจะคิดมากหรือเปล่าแล้วก็อยู่ๆมาก็ป่วยก็ไม่ได้สวดมนต์คือเวียนหัวลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ก็มานอนพิจารณาร่างกายแล้วทำไมถึงครูบาอาจารย์ท่านว่าปัญญามันเป็นยังไงที่นี่มาฟังทางวิทยุเนี่ยมีอาจารย์รูปหนึ่งท่านบอกว่าปัญญาคือความคิดคือว่าคิดว่าถ้าเราบางทีจิตมันโลเลอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สงบก็เลยนึกว่าถ้าเราคิดถึงพ่อทางธรรมคิดถึงพ่อทางโลกก็ให้ทำบุญใส่บาตรตรวจน้ำไปหาพ่อและคิดถึงพ่อทางธรรมก็ให้ปฏิบัติภาวนาบูชาพ่อความคิดอย่างนี้ใช่ปัญญาหรือเปล่าคะอยากจะถามแค่นี้ค่ะยังไงดีปัญญาก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะก็เรื่องของปัญญานะฮะปัญญาที่รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ขั้นตอนหนึ่งปัญญาที่รู้จักการละความโลภความโกรธความหลงก็อีกขั้นตอนหนึ่งเห็นไหมฮะรู้วิธีการเห็นไหมแล้วก็ปัญญาที่ละความโลภโกรธหลงไปอีกส่วนหนึ่งก็อีกขั้นตอนหนึ่งปัญญาขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงมันเป็นระดับไปก็เป็นปัญญาเหมือนกันอยู่แต่เป็นปัญญาแต่ว่าปัญญาไอ้ขั้นนี้หมายความว่าเราควรจะทำอย่างนี้มันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมเป็นผลดีเป็นผลบวกก็ถือว่าเป็นปัญญาระดับหนึ่งทีนี้ก็ไปถือว่าไปได้สัมผัสกับมรรคผลมีความรู้ความเข้าใจลดละอะไรไปได้บ้างอันนี้อันนี้ก็ปัญญาอีกระดับหนึ่งอันนี้ถ้าลดละไปได้หมดเหมือนพระรหัสอรหันต์นั่นก็อันนั้นขั้นสูงแล้วอันนี้ก็เป็นปัญญาใช่ไหมก็เป็นขั้นตอนไปดังนั้นกายกับจิตเนี่ยมันก็เป็นสัมพันธ์กันกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตพระพุทธองค์จึงว่าให้จิตตั้งอยู่ในฐานขึ้นกายแล้วเราก็จะรู้เรื่องนะฮะเรื่องกายและจิตเรื่องรูปนามชัดเจนขึ้นรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามดังนั้นในเดวติงสะที่เราสวดเราท่องกันเนี่ยต้องเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัตินะแล้วเราชัดเจนว่ากายและจิตนั้นมีความจำแตกต่างกันยังไงเราจะรู้จากการจำแนกแยกแยะก็เหมือนที่เคยพูดให้ฟังว่าพระภิกษุสงฆ์30รูปที่เรียนกรรมฐานเดวติงสะการะจากพระพุทธองค์ทรงไปที่ทรงแนะนำให้เอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยไปสาธยายก็กายกับจิตนี่ว่าเดวติงสะก็มีอาการทำพิสองในร่างกายใช่ไหมให้ไปพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนกลับให้มันจำเลยว่าขึ้นใจจนเห็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรปรากฏขึ้นเห็นหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นอสุภะอสุภังก็แล้วแต่จะพิจารณาใช่ไหมของแต่ละคนแต่ละวาสนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เกิดสมาธิคือให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสังขารร่างกายที่มีอุบาติกาท่านหนึ่งที่ว่าเรียนกรรมฐานจากพระ30รูปเนี่ยที่อุบาติกานั้นเป็นโยมปวารณาเห็นว่าพระมาประพฤติปฏิบัติใกล้ๆใช้ป่าใกล้ๆบ้านตัวเองก็โยมนี่ก็ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยก็เลยภาวนาพระทั้ง30รูปปวารณาในจะปัจจัยที่ได้พระภิกษุสงฆ์30รูปนี่ขาดติ่งหนึ่งประการใดที่สมควรกับสมณะบริโภคก็ให้เรียกร้องอยากโยมได้ใช่ไหมโยมปวารณาไว้จะได้หามาให้เพราะว่าอยู่ชายป่าอยู่ที่ป่าเนี่ยมันลำบากใช่ไหมมันไม่เหมือนกับอยู่ในวัดในวาอะไรเงี้ยมันอาจจะขัดสนแต่ว่าบริการขอเรียนกรรมฐานจากพระท่านก็บอกว่าเอาพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาแต่ว่าติงสาการะไอสาธยายเรื่องการ32นะฮะเห็นไหมอุบาติกาก็เรียนแล้วก็ไปปฏิบัติแต่อุบาติกานั้นปฏิบัติแล้วได้บรรลุเป็นอนาคามีก่อนพระเห็นไหมแล้วก็ได้รู้สึกก็ได้เจโตซะด้วยต่างหากอีกรู้ภาวะจิตนะฮะการจิตออกทีนี้ก็ดูพระคุณเจ้าที่ตนเองภาวนาไว้พระคุณเจ้านั้นขาดติ่งหนึ่งประการใดหรือเปล่าใช่ไหมจะได้เอาไปถวายท่านก็รู้วาระจิตเพราะพระยังปฏิพุทธปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าพระไปอยู่ป่ามันก็ปัจจัยสี่มันก็ไม่สะดวกใช่ไหมขาดนั่นขาดนี่แต่ละรูปแต่ละองค์ก็เลยสมาธิไม่มีจิตออกนอกหมดภูมินะวิตกวิจารอะไรไปอุบาสิกาก็ตรวจจิตกลางคืนก็ตรวจดูจิตว่าตอนเช้าจะเอาไปถวายอะไรพระท่านขาดอะไรก็รู้วาระจิตหมดเอาไปถวายครบทั้งสามสิบรูปซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะพระก็เอกใจว่าถามท่านนี่บอกเลยอุบาสิกาให้เอาของมาให้หรือเปล่าแต่รูปแต่ละท่านก็บอกว่า
ม่ได้บอกเลยเออทำไมรู้ได้ยังไงเอามาให้ครบหมดเลยทั้ง30รูปเอกใจใช่ไหมก็สงสัยเอออุบาสิกานี่คงจะได้เจโตแล้วมั้งรู้วาระจิตแล้วมั้งนะฮะเรานี่รู้สึกว่าถ้าเป็นพระถ้าขืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะไรเดี๋ยวมาตรวจจิตเรารู้ว่าเราคิดอะไรไม่ดีก็จะอายโยมแย่เลยนะฮะกลับไปเข้าพระพุทธเจ้าไปกลับไปพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวไปประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไม่ได้อะไรกันเลยนี่เห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยพระก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกอุบาสิการู้ว่าละจิตแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปคิดไม่ดีจะรู้สึกจะไม่สบายใจจะอายโยมอะไรประเภทนั้นเห็นมั้ยพุทธเจ้าบอกว่าดีแล้วแล้วก็ตรวจจิตเธอถ้าเธอไม่ต้องการให้เขารู้จิตแล้วตรวจจิตเธอได้เธอต้องมีจิตไม่ละออกไปนอกกายต้องพิจารณากายไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนพิจารณาถึงอาการ32ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณานะไม่ให้จิตออกนอกเลยเอ้ากลับไปเถอะกลับไปที่เดิมพระก็ต้องกลับไปตามที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทรงแสดงไว้ก็ไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนกลัวจิตว่าอุบาสิกาจะรู้ว่าละจิตท่านทั้งนั่งยืนเดินนอนไม่ให้จิตออกไปนอกเลยพิจารณาถึงอาการ32ไม่ช้าไม่นานสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยฮะไอ้สำคัญนะจิตไม่ออกไปนอกกายใช่ไหมนี่เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเพราะทั้งท่านแล้วก็เอามาใช้มาสวดมาท่องอะไรกันนะใช่ไหมก่อนที่จะรักษาสมาธิที่ปฏิบัติอย่างนี้คือถูกทางแล้วใช่ไหมคะคือรู้จักโลภโกรธหลงมันหายไปนี่คือถูกทางแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติก็ต้องการให้มันลดจากความโลภโกรธหลงหรือหมดจากความโลภโกรธหลงอะทีเนี้ยถ้าทำได้ถ้ารู้อย่างนั้นแสดงว่าถูกแล้วใช่ไหมการสร้างบุญบารมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต้องการให้ลดความโลภความโกรธความหลงแต่คนไทยเราส่วนใหญ่นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะบางทีนะจะทำบุญทักทีก็ต้องให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่อะไรเงี้ยแทนที่ว่าเข้าวัดเข้าวาจะให้ลดจากความโลภโกรธหลงอยู่แต่ว่าบางทียังไปติดตรงนั้นอยู่ทีนี้ใส่บาตรก็ปรึกษาหลวงพ่อทุกวันหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็ปฏิบัติถ้าขัดข้องอะไรก็ถามท่านประจำค่ะก็ดีเราถามพระนะฮะพระท่านจะได้ช่วยแนะนำให้โยมจ้ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ลาค่ะยังมีอยู่เยอะใช่ไหมที่บอกว่าทำบุญแล้วก็ขอให้สุขหวยรวยลอตเตอรี่อะไรเงี้ยเป็นจำนวนมากครับเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับผมนั่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าสอนยังไงครับก็สอนให้ละครับสอนให้ละนะฮะไม่ใช่โลภใช่ไหมนี่เพิ่มเข้ามาครับนี่เลยต้องสำคัญเหมือนกันนะตั้งหลักของพุทธศาสนาต้องเอามาใช้ให้มันถูกวิธีอ่ะมันถึงจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้อ่ะไม่ทำบุญแล้วไม่รวยแล้วก็ไม่อยากจะทำก็มีนะบางคนอ่ะนะทำบุญโอ้โหมามากมายแล้วทำไมไม่ถูกหวยรวยลอตเตอรี่สักทีล่ะเลิกทำนะไม่ทำบุญไม่ช่วยลงทุนไปต้องเยอะอะไรประเภทนั้นนะฮะอย่างนั้นคิดผิดเดี๋ยวคิดถูกฮะผิดเลยครับนั่นผิดเลยที่จริงมันทุนไปเป็นบุญนะฮะไม่ใช่ว่าอยากต้องเป็นแบงก์เสมอไปไหมการไปสร้างบุญบางทีละแบงก์ก็ทำให้เกิดบุญได้บางทีถ้าเราไม่ละแบงก์ก็บางทีก็ไม่มีบุญเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรไปยึดติดอยู่แต่แบงก์อย่างเดียวไม่เข้าใจในเรื่องของบุญเนี่ยฮะก็เลยไปเมาตรงนั้นเพิ่มโลภบางคนเขาจะไปคิดหนึ่งว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุสิ่งของอันนั้นเป็นความสุขที่ปรุงแต่งแต่ความสุขที่ปุกไปปรุงตกมันเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอมิตรไม่ต้องไปอิงวัตถุใช่ไหมเป็นความสุขที่เกิดจากความสะอาดระหว่างสงบมาแต่ว่าคนบอกว่าหลวงพ่อมันก็ต้องมีประกอบกันดิถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงล่ะใช่ไหมมันก็ต้องรู้จักคำว่าพอดีนะฮะรู้จักคำว่าพอดีอยู่ตรงใดตรงไหนบางคนนี่โอ้โหหาเงินมาทั้งชีวิตเลยนะฮะจนเคร่งเครียดจนเป็นป่วยไข้จนพออายุมากๆเขาแล้วเป็นอมพึกอมพาตแล้วเครียดด้วยความคิดนะมีเงินทองมากมายก็มารักษาตัวเองหมดหาความสุขไม่ได้เลยตรงนั้นใช่ครับผมไม่ได้ทำใจไว้ก่อนไม่ได้ทำใจไว้ก่อนขอการก็ผมวันนี้มีแต่ข้าวจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรแม่เจริญพรค่ะเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีปัญหานมัสการถามหลวงพ่อเช่นเคยนะเจ้าคะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจ้าคะเมื่อจิตมันละเอียดขึ้นนะนะเจ้าคะการที่จะได้เห็นไตรลักษณ์ชัดหรือไม่ชัดอันนี้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรเจ้าคะ
ลูกจะขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะก็เดียวแล้วครับวันนี้เห็นชัดไม่ชัดเรื่องของไตรลักษณ์มันก็เรื่องของความสงบมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งอะไรเงี้ยถ้ามีความนิ่งมันก็จะเห็นรายละเอียดชัดเหมือนเราอยู่นิ่งๆจิตนิ่งจริงๆมันไปมองไปรอบข้างมันก็เห็นรายละเอียดนั้นชัดเจนนะฮะใช่ไหมเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยนั้นชัดเจนความจริงแล้วเห็นไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องจิตใจที่มันมีความสงบนิ่งจนในนิวรณ์ดับหรือว่าไอ้ความคิดอะไรมันดับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเห็นไอ้ความเกิดดับของจิตทีนี้ความถี่ของตัวสติมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่เข้าไปยึดติดเนี่ยมันเห็นหมดนะฮะอดีตอนาคตปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเห็นหมดปรากฏหมดแต่ว่าจิตมันก็มันไม่ใช่นะมันเรื่องธรรมดาแต่ตามเป็นเช่นนั้นเองมันจิตมันก็ยังเฉยอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปทานตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นการสอบทานแต่ไม่มีอุปทานเข้าใจความหมายตรงนั้นนะสอบทานแต่ไม่มีอุปทานคือความเข้าไปยึดติดมันก็เห็นก็ผ่านไปผ่านไปนะเหมือนเราดูละครขนหนังอะไรเห็นแล้วดูเรื่องชินแล้วก็เนี่ยมันก็แสดงอย่างนั้นอย่างนั้นก็เฉยไม่มีความปรุงแต่งนะฮะไม่มีความยินดีร้ายแต่ว่าดูมันก็มันจะไปจบลงตรงไรแฮปปี้เอนดิ้งหรืออันแฮปปี้อะไรก็ไม่รู้หรอกนะมันก็เห็นอย่างนั้นมันก็เฉยเฉยใช่ไหมเพราะว่ามันดูธรรมดาไม่ตั้งแต่ต้นจนจบมันรู้หมดแล้วใช่ไหมครับนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่อินไปด้วยมันไม่มีความยินดียินร้ายโยมก็ทำไปอย่างนั้นแหละมันก็นั่นถูกต้องอยู่แล้วไม่มีอุปทานน่ะไม่มีอุปทานเนี่ยนะไอ้นั่นคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่ยึดติดนั่นเองฮะเห็นไหมทีนี้พอไม่ยึดติดมันไม่มีอุปทานมันจะไม่มีทุกขังไปได้ไงมันก็เป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่มีทุกข์อะไรดังนั้นไหมความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะก็ปฏิบัติไปโยมโมทนาด้วยแล้วเกิดมันใช่นะฮะก็สติเป็นเหตุมั้งครับฮะสติเป็นเหตุนะครับที่จะทำให้ชัดขึ้นครับก็โยมพอนั่นแหละมันก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะครับก็ทำไปนะโยมเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีแหละที่ว่าสงสัยไม่เข้าใจก็ถามแล้วก็ทำไปพัฒนาดีครับนี่พัฒนามาเรื่อยๆก็ต้องภาวนาภาวนามันตัวช่วยครับตัวช่วยเท่านั้นเองแล้วก็จะพัฒนาแต่จริงๆเนี่ยจิตเมื่อมันเข้าถึงที่ของมันแล้วมันก็มีสติตัวสติกับตัวรู้เท่านั้นเองครับตัวสติตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นแม้แต่อยู่ปกติธรรมดามันก็เห็นความเกิดดับของจิตหรือว่าความคิดที่ว่าความปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นภาวะนั้นแต่ว่ามันไม่ให้ความสำคัญมั่นหมายกับถึงเหล่านั้นไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนิจจังมันเป็นเรื่องของสังขารความปรุงแต่งคือปัญญาที่เป็นรอบรู้ในกองสังขารอย่างนั้นนั่นคือตัวไตรลักษณ์ที่แท้จริงอ่ะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตรงนั้นนะฮะเป็นธรรมดาไปนั่นก็ไม่ไปยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นก็พยายามทำไปโยมอย่าไปท้อแท้บางคนไม่ไปท้อแท้เนี่ยเพราะว่าอะไรสังขารก็เริ่มมีเจ็บป่วยแล้วก็ไปท้อแท้เอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรอย่างนี้ไอ้ความเจ็บป่วยมันก็คือไตรลักษณ์เหมือนกันใช่ครับมันก็คือตัวไตรลักษณ์เหมือนกันนะทีนี้เราจะถอดถอนอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอย่างไรเราก็ต้องดูอ่ะต้องดูไปว่ามันยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหมจะทำยังไงให้มันคลายไม่ยึดมันไม่หยุดมันไม่อยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของเขาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นตัวแก้หรือตัวกันเอาไว้เห็นไหมทำให้เราเข้าถึงไตรลักษณ์ที่แท้จริงเห็นไหมเข้าถึงที่สุดของไตรลักษณ์ตรงนั้นก็พยายามทำยกก็ทำมันได้ดีครับปล่อยป่วยแล้วก็ใช้ธรรมโอสถรักษาใช้ได้ป่วยที่จริงมันก็เหมือนกันหมดเลยป่วยที่จริงไอ้ทิ้งเนี่ยป่วยแต่ว่ามันมีอาการไม่หนักครับเรานี่เราท่านนี่ก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่ามันยังนะฮะยังไม่หนักถ้าหนักเราก็ต้องลงนอนใช่ไหมครับอันนี้ป่วยไหมปัจจุบันนี่ป่วยป่ะป่วยเหมือนกันป่วยอยู่นะฮะมันก็ป่วยอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เสื่อมพิรุภาวะเสื่อมเราก็รู้ว่าตัวเองเราก็ป่วยอยู่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่มันก็รู้สึกว่าป่วยมันไม่อะไรมีทุกขเวทนามากขึ้นทางสังขารนะมีตัวเวทนามากขึ้นไหมมีครับแต่มีกำลังเพิ่มรู้สึกว่ามีกำลังดีก็อยู่ที่กำลังใจใช่ไหมที่เราเข้าใจนะฮะเราจะใช้อะไรที่บอกว่าอะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสไงวิกฤตของสังขารร่างกายที่เรามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีแต่เสื่อมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมจะไปหาความสุขทางสังขารร่างกายคงหาไม่ได้ละมันมีแต่ทรงกับสุดเนี่ยแต่ทีนี้เราทางเรื่องคนได้จิตใจที่จะพิจารณาถอดถอนว่ามันเป็นไอ้จังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่มันต้องทิ้งแล้วเนี่ยสังขารร่างกายนี่ในที่สุดแล้วมันต้องไปมันต้องจากไปนะมันทนไม่ได้แล้วก็เหมือนที่ว่าอะไรร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพนักพักอาศัย30,000 วันมันต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอ
ต่อสัญญาถึงพระดีปิดังเยาวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากิหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีอะไรก็ไปอย่างนั้นว่ากันไปนะเป็นยังไงลักษณะนั้นเนี่ยต้องทิ้งไหมเนี่ยทิ้งครับเช่าไว้ชั่วคราวชั่วคราวเออนี่ก็ตกลงก็ต่อไปก็ต้องไปคืนเขาเลยทีเนี่ยใช่ไหมต่อสัญญาได้ป่ะหมดครับหมดสัญญาแล้วครับเลยใกล้จะหมดสัญญาแล้วเออเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยโยมไม่ต้องไปอะไรหรอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยพระโยมเหมือนกันสังขารร่างกายแต่ใดมันยังมีก็ไม่พ้นแก่ไม่พ้นเจ็บไม่พ้นตายเหมือนกันแหละฮะจะไปอะไรกันนะฮะต้องพิจารณาต้องเอามาทำทุนทำบุญเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาให้มากขึ้นบางทีเราไปทำเป็นวัตถุไม่ได้ก็ต้องเอาภาวนาใช่ไหมเอาภาวนาเอาจิตเอาใจให้มันอยู่เหนือเวทนานั้นไปแต่กายมันเหนือไม่ได้นะมันมีเวทนาเท่านั้นแต่ว่าภาวะจิตนะฮะมันทำให้อยู่เหนือได้มันคนละส่วนกันบางทีทุกข์เกือบตายแล้วภาวนาไปโอ้เวทนาทางกายทำจิตให้มันข้ามพ้นจิตใจมันก็เป็นสุขได้มันพ้นกับเวทนานั้นไปได้ทางกายไหมบางครั้งนี่เรายังไม่ทันตายแต่มันก็บางทีมันก็ถอดจากเวทนาเนี่ยทำให้จิตไม่เป็นทุกข์ได้บางทีถ้าเราเกิดว่าถ้าเราไปยึดมั่นถึงมันทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตเลยใช่สองเท่าเลยนะฮะเป็นทุกข์เหมือนทุกข์ไรต้องฝึกไว้เคยฝึกมันพูดให้ฟังก็เพราะว่าเคยฝึกมันบางทีมันทุกข์อย่าเราจะอยากทิ้งทางขานเพราะมันทรมานใช่ไหมไม่อยากจะมาอยู่กับมันแล้วบางทีมันยังไม่หมดเวรกรรมอ่ะเราก็ต้องทำจิตใจให้มันพ้นตรงนั้นไปข้ามเวทนาให้มันได้ไม่งั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าความทุกข์นี่มันเกิดประโยชน์ได้นะครับขอการพอครับวันนี้มีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ยมอัมพันธ์เจริญพรนมัสการค่ะขอบคุณเจ้าทั้งสองลูกค่ะหนูมีปัญหาของน้องนะคะเขาขอฝากถามนะคะเขาบอกว่าเวลาเขากินของพี่คนโตเนี่ยซื้ออะไรมาให้เขากินนะเขาจะมีอาการแบบว่ากินไม่ได้มันเปรี้ยวหรือว่ากินแล้วมันร้อนในลงไปในท้องอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงว่าวิธีแก้ค่ะแก้ยังไงคะหนูจะฟังทางวิทยุนะคะจากนักราชการค่ะขอบคุณค่ะกับนักการสาธุน้องเขาพี่ซื้อของไม่ให้กินจะกินไม่ได้จะมีอาการเปรี้ยวบ้างมีอาการร้อนข้างในบ้างอย่างนี้ครับก็แล้วเขาทำไมตาจะแก้ยังไงครับเหมือนพอบางทีถ้าเขาเป็นในลักษณะอย่างนั้นเราก็ต้องปล่อยไปนะเพราะว่าเราก็ต้องหาให้กินอ่ะก็ต้องการอะไรก็หาให้เขาก็แล้วกันเพราะว่าบางทีจะไปทำให้ตามใจเขาต้องการไปทุกอย่างก็มันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาต้องการแล้วในฐานะที่เราพอทำได้เราก็ทำให้เขาสบายใจทีนี้จะกินไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแต่ละบุคคลอ่ะบางทีมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะฮะบางทีเขาเรียกว่าอะไรกินบุญเขาไม่ได้ก็มีฮะเห็นไหมกินไม่ได้มันก็มีพระรูปหนึ่งในครั้งพุทธกาลก็มีในธรรมบทก็มีเหมือนกันนะพระองค์นี้ก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างบุญไปสร้างเวรสร้างกรรมกับพระไว้ก่อนในอดีตชาติเพราะว่าท่านเป็นพระเนี่ยของดีๆก็ไม่สามารถจะฉันได้อะไรได้มาที่สุดเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตไปพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรบอกพระองค์นี้ท่านมีเวรมีกรรมนะของดีๆก็ไม่เคยฉันนะต้องบวชมาเพราะว่าเป็นเวรกรรมของท่านในอดีตนะสารีบุตรเธอช่วยเมตตาเขาหน่อยประคับประคองได้อาศัยบารมีของเธอป้อนอาหารเขาใกล้จะไปแล้วเขาจะใกล้จะอยู่ไม่ได้เขาต้องทิ้งสังขารแล้วปฏิบุตรก็ต้องไปประคับประคองแล้วก็ป้อนอาหารไปทีละคำละคำต้องอาศัยพระบารมีของพระสารีบุตรถึงได้ทานฉันอาหารมื้อสุดท้ายด้วยอิ่มอาหารดีๆได้มันฉันไม่ได้นะนี่เล่าย่อๆนะก็กรรมบุพกรรมเหมือนกันแล้วก็มรณภาพเลยใช่มรณภาพเลยมันก็มีนะมันก็มีอย่างนั้นไม่ทำทานมาเลยท่านในดีครับขอการพ่อเขาพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมอรณิตเจริญพรกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะคือหนูมีความทุกข์นิดหน่อยอยากจะกราบเรียนปรึกษาท่านนะคะคือพระที่บวชใหม่เป็นหลานนะคะทีนี้เขาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเพราะว่าสถานที่ไม่พอเนี่ยเป็นอะไรมากนะคะพระกับพระใช่ไหมค่ะใช่ค่ะบวชวันเดียวกันแล้วอยู่ห้องเดียวกันค่ะถ้าตามวินัยแล้วพระอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไร
ช่ไหมอยู่ในห้องเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสามเณรอยู่กับพระก็ไม่เกิน3วันครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นอนุปสัมบันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุปสัมบันคือเป็นพระภิกษุด้วยกันก็อยู่ได้ไม่มีในวินัยในที่ว่าจะห้ามใช่ไหมครับอยู่ได้อะไรตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันคับแคบมันเกิดความคับแค้นถ้าแยกย้ายไปได้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรมันจะได้สงบเหมือนถ้าเป็นพระที่วัดป่าอะไรเนี้ยเขาต้องอยู่รูปเดียวส่วนใหญ่เพราะว่าจะได้สงบจะทำนะฮะจะได้พุทธปฏิบัติหรือจะดูหนังสือตำรับตำราหรือจะบำเพ็ญภาวนาจะได้ไม่ไปรบกวนกันนะฮะอันนี้เขาบอกว่าที่ไม่พออันนี้ที่ไม่พอไว้เป็นไรโยมถ้าเขาพระท่านอยู่ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกโยมไม่ผิดวินัยฮะไม่บาปแน่ฮะมีแต่บุญหนูกลัวจะเป็นบาปเป็นอะไรอ๋อไม่เป็นหรอกโยมไม่เป็นพระท่านโอ้ยนี่กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการลาค่ะอันนี้พระต้องศึกษานะครับอันนี้พระก็ต้องศึกษาเองด้วยครับวินัยพระต้องเรียนดิเรียนนักธรรมต้องเรียนนักธรรมเพราะว่าเป็นในเพราะในนักธรรมก็จะมีสอนนะฮะมีบอกไว้หมดเรื่องของพระวินัยสิ่งใดไม่รู้ควรถามผู้รู้ใช่ไหมสิ่งใดไม่รู้ก็ต้องศึกษาต้องค้นคว้าหรือว่าถามผู้รู้คือผู้ครูบาอาจารย์นะฮะทางครูบาอาจารย์หรือว่าพระที่อาวุโสอ่ะนะก็ถามท่านได้ว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ต้องเรียนเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาบวชพรรษาเนี่ยเขาก็ให้เรียนนักธรรมแล้วนะจะเรียนนักธรรมเพื่อจะได้รู้พระธรรมวินัยไงรู้วิธรรมวินัยจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องใช่ไหมถ้าไม่ประพฤติไม่ได้ถูกต้องเดี๋ยวก็บวชเพื่อจะได้เป็นบุญก็กลายจะเป็นทำผิดไปก็เป็นบาปไปนะไม่ได้ส่งโครงการบวชสาธุโขปปะชังการบวชนั้นเป็นเรื่องดีสมโนอัสสะสุดสาสมโนถ้าจะเป็นพระก็ต้องเป็นพระดีเห็นไหมพระดีอยู่ไหนกิจวัตรคฤหัสถ์ดีที่ไหนความขยันพระดีกิจวัตรถ้าเป็นมีกิจวัตรปฏิบัติถูกต้องแล้วอยู่ได้ทนไม่ใช่ทนอยู่อยู่ทนไม่มีอยู่สองอย่างอยู่ทนก็ทนอยู่อะไรประเภทนั้นเอาอย่างไหนดีพวกกันนะทนอยู่ก็อยู่ทนอยู่ทนอยู่ก็ได้อยู่ทนเนี่ยถ้าต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมงั้นก็มันเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันนะนะสมโนอัสสะสุชาสมโนเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่ดีอะไรเงี้ยฮะมีวินัยนะฮะต้องมีความเข้าใจในเรื่องสัมมาปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่วัดสังฆทานนี่ก็ครูบาอาจารย์ท่านเขาเคี่ยวเข็นในเรื่องของเรื่องการเข้าวัดปฏิบัตินะท่านต้องการให้พาเรามีพระธรรมวินัยแล้วก็อย่างมีเครื่องอยู่นะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะได้เป็นกุศลไม่เสียเที่ยวที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บทเรียนนะฮะในพระศาสนาก็ต้องทำหน้าที่อะไรให้มันถูกต้องให้มันสมบูรณ์แต่ที่สมบูรณ์แค่ได้ขนาดไหนบางคนว่าเอ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรยากเหมือนกันเรื่องยากมันก็แยกแยะต้องทำมาสิมันทำให้มันดีที่สุดอะนะที่เราสามารถจะกระทำได้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่อยากทำเลยไปปล่อยเป็นลมเพลมพัดไปเลยตามกันไปอย่างเงี้ยที่มันไม่ถูกพระธรรมวินัยแล้วมันจะเอาอะไรฮะเราบวชมาเพื่ออะไรฮะเพื่อได้มรรคเพื่อได้ผลเพื่อความพ้นทุกข์แล้วบวชตามที่พุทธเจ้าท่านสอนหรือเปล่าครับถ้าเป็นสิ่งนอกครูแล้วไปไงไม่ทำตามพุทธเจ้าจะไปเรียกนับถือพุทธเจ้าเป็นบรมครูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะนั่นเป็นหลวงตันก็เลยกลายเป็นการข้ออ้างอิงอะไรกันไปเลยไหมครับเป็นข้ออ้างข้ออิงอะไรไปฉะนั้นจะต้องพยายามทำตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงนะฮะปฏิญาณไว้ด้วยนะครับในพระปฏิโมกเวลาสรุปท่านก็ยังว่าสรุปปฏิโมกเวลาพระฟังปฏิโมกนะก็ยังมีแต่ว่าท่านทั้งสายพึงพร้อมเพียงกันชื่นชมยินดีต่อกันพาการศึกษาอยู่ในถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วก็มีด้วยแล้วไม่วิวาทกันนะใช่ไหมพาการศึกษาอยู่ในถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใช่ปะคำสรุปใช่ไหมครับทุกครั้งไปใช่ไหมทุกครั้งครับทุกครั้งนะท่านทั้งหลายพึงพร้อมเพียงการชื่นไม่วิวาทกันชื่นชมยินดีต่อกันพาการศึกษาอยู่ในถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทำนองนั้นนะใช่ปะใช่ครับนั่นนะฮะเป็นการเตือนสตินะใช่ครับแล้วจริงเราบวชวันบวชนี่เราก็ปฏิญาณกับอุปัชฌาย์กันนะครับนิพพานสัจจิริยะฐานะนั่นเองการบวชนี่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานให้พ้นทุกข์แน่นอนครับความจริงแล้วที่อุปัชฌาย์บอกว่าเมื่อบวชมาแล้วนะเสนที่ได้เกี่ยวเสนาสนังอยู่คนไม้อยู่เรือนร้างว่างป่าประชัดป่าชัดประชาประชัดเธอจงไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยครับแล้วถ้าก่อนสอนไปอีกเอกรักราโพได้ยินประจำเลยไหมครับเว้นเตี่ยทิ้งลาบเหลือขื่อแปลความหมายหรือเอกลาบอะไรต่างๆอะไรเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเรามาแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะรู้เลยใช่ไหมถ้าจะรู้ทีนี้มัน
เห็นไหมก็ใช้เป็นภาษาบาลีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขยายความตรงนั้นถ้าขยายความนั้นจะเข้าใจชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนเลยครับจะได้ทำถูกด้วยครับลุกมูลเสนาสนังอะไรเนี่ยนะเป็นภาษาประโคตอะไรประเภทนั้นมันก็จะช่วยได้นะทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะแต่ไม่ฉะนั้นแล้วก็จะทำไม่ถูกเหมือนกันนะนิสัยเสียกรณีเมื่อก่อนก็ต้องท่องนิสัยเสียกรณียกิจสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตมีสี่อย่างสิ่งนี้ไม่ควรทำก็มีสี่อย่างนะใช่ไหมมีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับส่วนเมื่อก่อนนี้บวชใหม่ๆต้องท่องนวโกวาจบนะไอ้ผมนั้นจำได้บวชใหม่ๆนี่ท่องนวโกวาจว่าปากเปล่าได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยฮะบวชเดือนพฤษภานี่ก่อนเข้าพรรษานี่ว่านวกว่าตั้งแต่หน้าหนึ่งเป็นหน้าสุดท้ายไม่ผิดเลยถ้าคำนี้ครับสาธุ จำได้เพราะว่าอะไรเราตั้งใจจะบวชพรรษาเดียวฮะเพราะในนวกว่าสมัยนั้นมันมีอะไรมีทั้งอะไรวินัยของพระและขีหิปฏิบัติฆราวาสธรรมมีหมดเลยไหมที่จะต้องนำไปใช้นะไอ้ยังน้อยก็รู้วินัยพระด้วยแล้วรู้ของหน้าที่ของฆราวาสใช่ไหมหน้าที่ของคฤหัสถ์คุณจะปฏิบัติอย่างไรมีหมดเลยใช่ไหมอ่านคล่องท่องจำแล้วก็พยายามไปทำอะไรเงี้ยอันที่ยิงครูบาอาจารย์ท่านให้ต้องติดต้องที่ยังให้ทำแต่ให้ท่องให้จำได้จะได้รู้จะเข้าใจว่ารัตนาศีลน่ะรัตนาธรรมรัตนาพระปริศไว้สังฆทานจำได้หมดเลยว่าได้ปากเปล่าเตรียมตึกไว้พร้อมสับนะแต่ไม่ได้ตึกเลยเอาไปอยู่ห้องวิปัสสนาซะอีกทรมานจังเลยพระจะตึกให้อยู่ห้องวิปัสสนาไม่พูดไม่เขียนไม่สวดอะไรอ่านจิตอย่างใจอย่างเดียวอยู่เดียวรีบอโลนเออนั่นเลยฮะอะไรก็สโลโมชั่นหมดเลยใช่ไหมฉันก็เวลาเดียวแล้วก็ต้องฉันช้าๆด้วยแล้วทุกคำกืนนี่ต้องกำหนดไว้ให้อะไรให้รสมันดับก่อนถ้าไปยินดีในเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ต้องอมความมันรสจะจืดนะแล้วกำหนดว่าถ้ารสจืดหนอกืนแล้วหนอไม่ยินดีในรสหนอกืนหนอโอ้ทรมานเหลือเกินถ้ายังยินดีในเปรี้ยวหวานมันเค็มยังอร่อยอยู่อมไปก่อนยังยินดีหนอยินดีหนออมไปก่อนหนออมไปก่อนจนฝ่ามันจะบอกว่าจืดหนอจืดหนอไม่ยินดีรถค่อยๆเกินไปถึงท้องแล้วก็มาตักทีละคำทรมานไหมครับคำลงหลายนาทีโอ้โหทำให้รถมันจะดับนะฮะครับแต่ประโยชน์มหาศาลเลยใช่ตัวบทมหาศาลไม่งั้นเขาบอกว่ามันร้อนด้วยความโลภนะฟุ้งแต่งในรถเราก็ไม่นึกถึงที่เราเรียนธรรมบทที่อะไรที่พุทธเจ้าเตือนเนรบอกว่าเออเนรจะไปบริโภคอาหารของชาวบ้านเขาด้วยความโลภนะมันร้อนเกินก้อนเหล็กแดงไปทีละคำละคำนึกถึงตัวนั้นนะครับคิดได้เลยเออครับผมโอเคครับพอดีเวลาเราก็เดินทางมาแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วครับก็รายการวันนี้ของเราก็หมดลงแล้วถ้าชวนท่านใดมีข้อติชมรายการหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายไว้ได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บวงซองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งไปที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขนาดไปรษณีย์110001 11,000จุดท้ายของรายการนี้ก็ขออนุโมทนาในท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์อยู่แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาก็เป็นประโยชน์ต่อในการดำเนินการครั้งนี้และสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาให้พรกับญาติโยมครับผมอรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนาให้มีศรัทธาให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในศาสนาธรรมคำสอนของพุทธองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอะสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ